สวัสดีครับวันนี้พวกเราในฐานะของฝ่ายวิชาการของคณะแพทย์ศิริราชรุ่น127กับผมเพส014วันนี้เราจะมาติวเกี่ยวกับเรื่องเอมบริโอกันนะฮะซึ่งถ้าถามว่าเอมบริโอทำไมถึงต้องมาติววันนี้เพราะว่าได้ยินคำขอร้องจากเพื่อนๆในรุ่นเยอะมากเนื่องจากว่าเอมบริโอมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะสับสนทางด้านมิติมันต้องใช้จินตนาการหลายๆอย่างในการคิดเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่แบบว่าทบทวนเฉยๆแล้วมันจะเข้าใจเพราะว่าภาพมันก็มีหลายมิติเหลือเกินตัดบนตัดล่างตัดซ้ายตัดขวานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเอมบริโอดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยฝ่ายวิชาการเราก็เลยเตรียมเนื้อหามาทวนให้เป็นจับจุดประเด็นหลักๆก็จากเล่มนี้นะครับเล่มกล้วยซึ่งทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วคณะบังคับซื้อนะครับก็เป็นหนังสือเอมบริโอที่ดีเล่มนึงอะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าในหนังสือก็จะมีภาพประกอบค่อนข้างเยอะหน่อยภาพประกอบบางอันอาจจะเห็นไม่ชัดวันนี้เราก็จะมาวาดให้เห็นเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยนะครับโอเควันนี้เราจะพูดถึงหัวข้ออะไรกันบ้างอันนี้ต้องขอบคุณสรุปจากเลิศนะฮะจากฝ่ายวิชาการของเราเองก็มีอยู่ในไลน์เป็นสรุป MBO คร่าวๆ2หน้าถ้าใครอ่านไม่ทันก็ไปอ่านตรงนั้นก็ได้คือวันนี้เราบรรทุกให้เป็นรูปค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่า Embryologyครับก็สำหรับวิชาของเรา3วิชาที่จะสอบในครั้งนี้ก็คือ SIAD 212 213แล้วก็216นะก็เนื้อหาของ212ก็จะเป็นพวก General Embryo อ้าวเฟรนกดยังลบโทษทีครับ General Embryo ทั้งหลาย Embryology ก็คือพูดถึงตั้งแต่พัฒนาการตั้งแต่ Fertilization สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3แล้วก็เรื่องของไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงการสร้างหลอดเลือดก็คือ angiogenesis แล้วก็ cardiogenesis อันนี้คือเนื้อหาของ212เนาะโอ้โทษทีครับมันตกขออนุญาตง่ายดีวิชา213เองก็เป็นเรื่องของประสาทแล้วก็ฮอร์โมนซึ่ง213เอง embryo เราก็จะเรียนอยู่2ส่วนก็คือ brainถ้านึกไม่ออกว่าเบรนคือตรงไหนก็คืออันที่มันเป็นรูปของไก่ครับที่มันมีไก่แล้วก็ไก่โค้งมีเฟล็กเชอร์นูนเฟล็กเชอร์นี้อันนี้ก็คือรูปพัฒนาการของสมองที่มันแบ่งเป็น5ส่วนอะไรนะทีเลนไดเอนมีเซนมีเทนไมเลนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสไปนอลคอร์ดคิดว่าภาพที่ทุกคนคงจะจำขึ้นใจแล้วเพราะว่ามันโผล่มาหลอกหลอนในการสอบบ่อยมากคือภาพที่มันเป็นมีนิวรัลทิวบ์แล้วก็มีอะไรนะพวกเพลทโซนเพลทนู่นนี่นั่นมีดอสซอลูแกงเกียร์น่ารักมีโนโตชอร์ตโนโตคอร์ดอะไรประมาณนี้ภาพนี้ก็คิดว่า2ภาพนี้คือเป้าหมายของเราในวิชา213คืออย่างเราต้องรู้จัก2ภาพนี้ให้ได้แล้วก็เรื่องของพวกนิวโรพอเรื่องของนิวรัลเพลสอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาด้วยสวัสดีครับอาจารย์ยุพินขอบคุณมากนะครับแล้วก็เนื้อหาของ216เนื้อหาของ216ก็จะเป็นเรื่องของระบบกระดูกผิวหนังกล้ามเนื้อก็จะมีพวกกล้ามเนื้อmuscle ต่างๆมีเรื่องของ bone แล้วก็เรื่องของ skin แล้วก็ skin derivative ก็คือพวกสิ่งที่พัฒนามาจากผิวหนังต่างๆฟันผมขนเล็บอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เราจะเล่าให้ฟังมาทบทวนกันในวันนี้ก็สำหรับตอนแรกเลยเราก็ต้องมาถึงเราต้องรู้ก่อนว่าการสอบปกติแล้วเนี่ยปริมาณข้อสอบมันจะออกแปรผันกับชั่วโมงเลคเชอร์ใช่ไหมเลคเชอร์ทั้งหมดที่เราผ่านมาของ EBO จนถึงจุดนี้มันมีเลคเชอร์อะไรบ้างก็มีเลคเชอร์ที่เป็นเรื่องของ fertilization ใช่ไหมเรื่องของการปฏิสนธินิดหนึ่ง fertilization แล้วก็ gametogenesis ก็คือการสร้างเซลล์ไข่การสร้างเซลล์อสุจิเหมือนกับที่เรียนมาปลายแต่เขาก็มาออกสอบอีกครั้งหนึ่งได้แน่ๆมีคาบเรียนที่เป็นเรื่องของจากแก๊สจาก fertilization ไปถึง5โซไมคาบตรงนี้ก็คือสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่2แล้วก็คาบของสัปดาห์ที่3ก็คือ gas duration อันนี้ก็อีกคาบหนึ่งมีคาบของหลอดเลือด angiogenesis แล้วก็คาบของ cardiogenesis อันนี้คาบเดียวกันมีคาบหนึ่งที่เป็นเรื่องของ placental แล้วก็ fetal membrane คือเรื่องของพวกรกพวกต่างๆอันนี้อาจารย์บอกว่าไม่ออกสอบแต่ว่าก็เดี๋ยวจะทบทวนให้เผื่อไว้แล้วกันแล้วก็มีเรื่องของ neural development อันหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของ 216 development ก็คือผิวหนังกระดูกกล้ามเนื้อทั้งหมดอ่ะอั
อันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราก็จะไล่ตามเลคเชอร์ไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะไม่ทิ้งเลคเชอร์เลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสจะออกสอบได้เสมอฝึกมีโอกาสจะออกสอบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยคือทบทวนเนื้อหาพื้นฐานกันก่อนคือเลคเชอร์ที่1 Lecture Fertilization and Gametogenesis อ่ะฮะตอนแรกเราก็จะมีอาจารย์ก็เล่าถึงเรื่องของการสร้างแกมีตการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็คือมีสเปิร์มกับไข่ซึ่งมันก็จะต้องผ่านการแกมีโตเจเนซิสเนี่ยมันก็คือผ่านแกมีตก็คือเป็นเซลล์ที่มีเอ็นเดียวก็คือเป็นเซลล์เรียกว่าอะไรนะเซลล์ที่มีโครโมโซมแค่ครึ่งเดียวซึ่งมาจากการแบ่งตัวไมโอซิสไมโอซิส1แล้วก็ไมโอซิส2พวกรายละเอียดพวกนี้ก็ไปทวนของม.ปลายได้ทวนของปี1ได้เพราะว่าปี1เราก็ได้เรียนเรื่องการแบ่งเซลล์ซ้ำอีกรอบแต่วันนี้พอยต์ประเด็นสำคัญของมันก็คือเรื่องของการพัฒนาของไข่เช่นไข่อะเซลล์ไข่ตอนแรกมันก็จะเป็นไพรมอเดียลเจิร์มเซลล์เนาะไพรมอเดียลเจิร์มเซลล์ไพรมอเดียลเจิร์มเซลล์กลายไปเป็นแบ่งกลายเป็นไพรมารีโอโอไซต์ช่วงเวลาที่มันเกิดการสร้างไพรมารีโอโอไซต์จนเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง5สัปดาห์แรกของเอมบริโอก็คือตอนหลังจากพัฒนามาเรื่อยๆก็จะเริ่มมี primary oocyte แล้วตอนที่เกิดจะคลอดตอนที่คลอดมันจะค้างไว้อยู่ที่ระยะdiplotene diplotene of meiosis 1ก็คือยังแบ่ง meiosis 1ไม่เสร็จก็จะยังเป็น primary oocyte อยู่พอมาถึงช่วงวัยรุ่นก็คือเป็น puberty ได้รับการกระตุ้นจาก FSH เนาะให้เกิดการแบ่งตัวต่อมันก็จะแบ่งไมโอซิส1เสร็จก็จะได้เป็น primary polar body ก็โยนทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นเซลล์ไข่ secondary oocyte แล้วก็แบ่งค้างไว้อีกระยะที่ค้างไว้ตรงนี้คือ metaphase 2ตรงนี้เราค่อนข้างเน้นหน่อยเพราะมันออกสอบค่อนข้างบ่อยเนาะตรงที่ว่ามันค้างไว้อยู่ที่ระยะอะไรแล้วพอมันจะเส้นสิ้นสุดไมโอซิสกลายเป็นเซลล์ไข่ที่แท้จริงหรือโอวุ้มเนี่ยก็คือตอนที่ได้รับfertilization มาแล้วโอเคผ่านผู้หญิงผ่านผู้ชายไม่มีอะไรมากผู้ชายความต่างจากผู้หญิงก็คือตัวไพรมอเดียมเจิร์มเซลล์จะยังไม่เริ่มต้นการแบ่งในช่วงของที่เป็นทารกแต่ว่ามันจะมาเริ่มแบ่งตอนที่เป็นพิวเบอร์ตี้แล้วก็คือตอนที่ได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแล้วมันถึงจะเริ่มแบ่งมันจะต่างกันตรงนี้ก็คือพิวเบอร์ตี้ได้รับ FSH เหมือนกันแหละมันก็จะแบ่งตัวกลายเป็น primary sperm secondary sperm โอ้ตกขอบเนาะโทษทีครับ secondary sperm แล้วก็ลงไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งได้เป็น spermatic แล้วก็สุดท้ายก็จะกลายเป็น sperm อะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนื้อหาเหมือนม.ปลายเหมือนปีหนึ่งโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่I hate embryo ผมเข้าใจครับพี่ผมก็เกลียดเหมือนกันแต่มันก็ช่วยไม่ได้นะครับมันสอบเยอะมาก embryo สอบ3บล็อกพร้อมกัน triple embryo เลยข้ามเนื้อหาตรงนั้นไปเรามาพูดถึงเรื่องของการ fertilization กันดีกว่า fertilization มีอะไรที่ต้องรู้บ้างก็คือมันเกิดที่ไหนก็คือเกิดในส่วนของ fallopian tube ท่อมดลูก fallopian tube ส่วนที่เกิดการป่องออกก็คือแอมพูล่าเนาะก็จะเป็นส่วนนี้สมมติที่คือมดลูกแล้วว่ากากมีรังไข่อยู่นี่แอมพูล่าก็คือกระเปาะที่มันพองออกมาตรงนี้มันก็จะเกิดสเปิร์มมันก็จะว่ายน้ำเข้ามาแล้วก็เข้ามาผสมกับไข่ที่นี่ซึ่งถามว่ามีอะไรที่เพิ่มมาจากที่เราคงจะรู้มาปลายบ้างก็คืออย่างแรกเนี่ยสเปิร์มที่ออกมาจากผู้ชายมันจะไม่สามารถว่ายน้ำได้แบบปกติมันจะทำได้อย่างเดียวสเปิร์มปกติแล้วมันมีหัวมีอะโคโซมเนาะแล้วก็มีไมโตคอนเดรียปึ๊บแล้วก็มีหางแฟเจล่าตอนแรกเราแฟเจล่ามันจะทำได้แค่ว่ายงงๆแบบว่าสะบัดขึ้นสะบัดลงปึ๊บเพราะฉะนั้นมันจะอ่อนแอมากมันจะไม่มีทางไปถึงไข่ได้แน่นอนมันจะต้องผ่านกระบวนการนึงก่อนเรียกว่ากระบวนการแคปซิเตชันหรือกระบวนการที่เปลี่ยนให้สเปิร์มกลายเป็นสเปิร์มที่ใช้งานได้เหมือนกับสเปิร์มติดซุปเปอร์ไซยาเพราะฉะนั้นตอนถึงจุดนี้ก็คือมันจะมีเอนไซม์ในมดลูกในโพรงมดลูกพวกนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงให้จากตัวที่มันไม่สามารถผสมกับไข่ได้คือถ้าเกิดว่าเอาสเปิร์มเฉยๆโยลงไปหาไข่นี่มันไม่สามารถผสมไข่ได้มันจะเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนอะโครโซมที่เคยโดนบล็อกไว้มันก็จะสามารถทำงานไ
แล้วก็หางของมันแทนที่มันจะทำได้แค่สะบัดอย่างเดียวมันก็ทำให้หางหมุนเป็นโครงสว่านมันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ไปถึงเจาะไข่ได้เพราะฉะนั้นสเปิร์มหลังจากที่ได้รับการแอคทีเวทแล้วมันก็จะว่ายไปหาไข่อึ๊บไข่แทนมีนิวเคลียสค้างไว้อยู่ในระยะอะไรนะเมตาเฟส2ทิ้งไว้อย่างนี้รอบตัวมีเซลล์องครักษ์หลายๆอย่างมีส่วนที่เป็นองครักษ์ชุบเซลล์กลุ่มที่เป็นองครักษ์พวกนี้เดิมทีแล้วเป็นเซลล์ที่เคยหล่อเลี้ยงไข่อยู่ภายในรังไข่แต่ว่าพอเกิดการตกไข่ออกมามันก็สร้างสารขึ้นมาปกป้องไข่อีกทีหนึ่งเซลล์พวกนี้ก็คือพวกฟอลลิคูลาร์เซลล์ตกคอยแล้วโอ้ฟอลลิคูลาร์เซลล์โทษทีนะฮะฟอลลิคูลาร์เซลล์ก็คือพวกนี้พวกที่อยู่รอบๆไข่ฟอลลิคูลาร์เซลล์ก็จะหลั่ง ECM ออกมา ECM ของพวกนี้ก็จะเรียกว่าโคโรนาเรดิอาตาโคโรนาเรดิอาตาซึ่งก็จะมีส่วนประกอบใหญ่อันนึงก็คือเรื่องที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดอันนี้จำได้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับ ECM อยู่แล้วเหมือนที่เราเรียนตอน212แรกๆไฮยาลูโรนิกแอซิดเพราะฉะนั้นสเปิร์มด่านแรกที่มันจะต้องผ่าฝากก็คือฝากโคโรนาเรดิอาตาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเอนไซม์ที่เรียกว่าไฮยาลูโรนิเดสมันก็จะทลายไอ้นี้เข้าไปทลายโคโรนาเรดิอาตาเข้าไปจนมาถึงชั้นประการชั้นต่อมาของไข่ก็คือชั้นของ ZP หรือโซนาเพลูซิดาโซนาเพลูซิดาก็จะล้อมรอบไข่ไว้อย่างนี้ย่อว่า ZP นะครับ ZPโซนาเพลูซิดาเองเนี่ยเราลองดูสภาพว่ามันเป็นเยื่อแบบนี้หลังจากที่มันฟันฝ่าโคโรนาเรดิอาตาไปแล้วสเปิร์มก็มาเจอกับโคโรนาเอ้ยมาเจอกับโซนาเพลูซิดาตรงนี้มันจะมีโปรตีนเรียกว่า ZP3 อยู่บนผิวของโซนาเพลูซิดาเมื่อเด็กมันแตกกับหัวสเปิร์มปุ๊บมันก็จะทำให้ตัวอะโครโซมอะโครโซมคืออะไรมันก็คือที่เราเรียนมามันคือกอลจิบอดี้ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นถุงที่เอาไว้เก็บสารบางอย่างสารบางอย่างหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอะโครซินซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มันมีความสามารถในการทะลุทะลวงโซนาเพลูซิดาตูมเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันแตกกันตรงนี้แล้วมันก็จะทะลุทะลวงตัวโซนาเพลูซิดาไปเราเรียกการเปิดการที่ ZP3 มันทำให้สเปิร์มมันปลดปล่อยอะโครซินปลดปล่อยออกมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอะโครโซมอลรีแอคชั่นมันก็จะทำให้สเปิร์มเจาะโซนาเข้าลงไปได้สุดท้ายแล้วสเปิร์มก็จะมาถึงเยื่อหุ้มเซลล์ของไข่แล้วก็รวมกันสเปิร์มก็จะแทรกเข้าไปมันไม่ได้แบบพุ่งทะลุเข้าไปขนาดนั้นมันก็จะค่อยๆแทรกเข้าไปเหมือนกับเครื่องบินแลนดิ้งโชะแล้วก็โดนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไข่กลืนหว่อมลงไปทีนี้พอมาถึงด้านในแล้วหางแฟกเจอรัมจะโดนสลัดทิ้งไว้ข้างหลังไมโตคอนเดรียโดนย่อยทิ้งสลายไปสิ่งที่เหลืออะโครโซมก็ใช้ไปหมดแล้วสิ่งที่เหลือคือสิ่งที่เรียกว่าเมลโปรนิวเคลียสก็คือเหลือแค่นิวเคลียสที่มันคือสิ่งเหมือนกับแพ็กเกจที่มันเอามาให้ไข่ซึ่งมันซ่อนอยู่ในสเปิร์มสเปิร์มทุกอย่างสลายไปหมดแล้วจะเหลือแต่สิ่งนี้ฟีเมลโปรนิวเคลียสก็จะเป็นไอ้ที่มันยังแบ่งไบโอซิตทิ้งไว้อยู่เลยเอ้ยตรงขั้นนี้ยังไม่เป็นโปรนิวเคลียสตรงนี้ยังเป็นนิวเคลียสของเซคันดารีโอไซต์อยู่ซึ่งพอหลังจากมันได้รับสัญญาว่าสเปิร์มมาแล้วอันนี้ก็จะแบ่งเสร็จกลายเป็นเซคันดารีโพลาร์บอดี้ก็คือโยนทิ้งกับกลายเป็นเซลล์ไข่ที่แท้จริงก็คือมีฟีเมลโปรนิวเคลียสเกิดขึ้นมาเนาะฟีเมลโปรนิวเคลียสกับเมลโปรนิวเคลียสมันก็จะมาผสมกันฟึบฟึบรวมกันตรงนี้ก็จะเกิดกลายเป็นนิวเคลียสใหม่ที่กลับมาเป็น 2N เหมือนเดิมจากที่เมลโปรนิวเคลียสมันเป็นแค่ N เดียวฟรีเมลโปรนิวเคลียสก็แค่ N เดียวมันก็จะเป็น 2N แล้วอันนี้ก็คือการเกิดขึ้นมาของไซโกตเป็นครั้งแรกอ่ะฮะทีนี้ตรงนี้มีรายละเอียดนึงก็คือแล้วสเปิร์มมันไม่เข้าหลายๆสเปิร์มมาพร้อมกันหรอก็ต้องบอกว่าตรงนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าคอร์ติคอลแกรนูลอยู่พวกแกรนูลพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับถุงที่มันเก็บไว้ในไข่คอร์ติคอลแกรนูลถุงพวกนี้มันจะมีพวกบิวโคโพลิแซคคารายอยู่เยอะก็คือเป็นพวกของพวกน้ำตาลพวกโพลิแซคคารายที่มันเหมือนเมือกพอเมื่อไหร่ก็ตามที่สเปิร์มมันทะลุเข้ามาได้เนี่ยมันสักไข่มันจะเกิดการส่งสัญญาณให้เอาคอร์ติคอลแกรนูลออกไปข้างนอกชุบแล้วคอร์ติคอลแกรนูลมันก็จะปล่อยบิวโคโพลิแซคคารายปล่อยให้พวกคาร์โบไฮเดรตมันอยู่ในนี้ซึ่งถ้าเราเรียนมาเราก็จะรู้ว่าตัวมิวโคโพลิแซคคารายก็คือเป็นเหมือนกับคอลอยซึ่งคอลอยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นออนโคติกเพรสเชอร์เป็นออสโมติกเพรสเชอร์ดึงให้น้ำเนี่ยเกิดการแพร่เข้ามาในนี้ฟึบ
น้ำเกิดการออสโมซิสทะลุเข้ามาอยู่ในเพอริวิทิลินสเปซอยู่ในช่องว่างตรงนี้แล้วน้ำก็จะกลายเป็นบาเรียคือสเปิร์มมันสามารถทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่มันไม่สามารถทะลุไอ้วุ้นที่มันเกิดมาจากมิวโคโพลิแซคคไลด์ตรงนี้ได้ดังนั้นสเปิร์มตัวอื่นก็จะติดแงกอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถเข้ามาถึงไข่ต่อได้เราเรียกปฏิกิริยาที่เกิดตรงนี้เราเรียกว่าอะโคโซมอลรีแอคชั่นมันคืออะโคโซมอลปะขอเช็คอีกทีหนึ่งอะโคโซมอลรีแอคชั่นเราว่าชื่อมันสลับกันอ๋อถูกแล้วอะโคโซมอลรีแอคชั่นส่วนตรงนี้เรียกว่าคอร์ติคอลรีแอคชั่นจะเป็นคนละรีแอคชั่นกันซึ่งคอร์ติคอลเนี่ยมันก็คือเป็นคอร์เทกซ์เป็นชั้นนอกของไข่มันทำให้มันเกิดคอร์ติคอลแกรนูลต่างๆมันหลุดออกมาแล้วก็กลายเป็นบาเรียป้องกันไม่ให้มันเกิดการผสมซ้ำส่วนอะโคโซมอลก็คือใช้อะโคโซมเปิดแล้วก็ทะลุเข้าไปจบการเฟอร์ติไลเซชันเราก็จะได้ไซโกตไซโกตก็จะเริ่มจากเป็นเซลล์เดียวแล้วก็แบ่งออกเป็น2เซลล์4เซลล์ไปเรื่อยๆฟึบซึ่งคุณสมบัติสำคัญของการแบ่งในระยะไซโกตเนี่ยตรงนี้โซน่ายังอยู่เนาะเพราะว่าเราก็รู้กันว่าโซน่ามันสลายวันที่5 day 5โซน่าสลาย day 6 8 day 7ฝังโอเคเดี๋ยวตรงนี้ค่อยไปดูกันต่อโอเคไม่เป็นไรเอาภาพแค่นี้พอการแบ่งของอันเนี้ยลักษณะสำคัญของมันก็คือเซลล์เพิ่มก็จริงเซลล์เพิ่มก็จริงแต่ว่าขนาดเล็กลงคือขนาดโดยรวมของเอมบริโอมันจะของไซโกตมันจะต้องเท่าเดิมเพราะฉะนั้นแต่ละเซลล์มันก็จะเล็กลงเรื่อยๆปริมาณของไซโตพลาสซึมแต่ละเซลล์ก็จะเล็กลงแค่จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นแบ่งไปเรื่อยๆซึ่งในขั้นนี้พวกเซลล์พวกนี้มันก็จะเป็น totipotent stem cell อันนี้เรียนใน 212 เรียนในวิชาเรื่องของ stem cell ก็คือเซลล์ที่เป็นตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราต่อให้เราแยกย้ายกระจัดกระจายกันไปสุดท้ายแล้วมันก็ยังสามารถพัฒนาเป็น embryo ได้ครบหมดทุกคนในระยะ2เซลล์4เซลล์8เซลล์ช่วงเนี้ยเซลล์มันยังใสๆอยู่มันยังสามารถเป็นได้ทุกอย่างมันก็จะต่อให้แยกออกไปมันก็จะพัฒนาเป็น embryo ที่สมบูรณ์ได้หมดความเป็น totipotent นะฮะแต่ว่ามันจะหายไปตอนช่วงที่ต่อไปตอนช่วงที่มันเริ่มเกิดพัฒนาการโอเคในวันที่4เนี่ยในวันที่4เนี่ยเอมบริโอจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นโมดูล่าโมดูล่าก็คือเป็นขยุกขยุยของเซลล์ปริมาณมหาศาลมันมาจากภาษากรีกหรือละตินเนี่ยที่แปลว่าลูกหมดเนาะขั้นตอนนี้ก็ยังมีโซน่าเพลูซิดาอยู่เซลล์ก็จะแต่ละเซลล์ก็จะมีขนาดเล็กแล้วต่อมาวันที่5 day 5โซน่าสลายโซน่าเพลูซิด้าที่เคยปกป้องไข่อยู่มันก็จะสลายไปแล้วเซลล์ด้านในมันก็จะเกิดการจัดเรียงตัวกันใหม่เป็นเซลล์2ชั้นแทนก็คือเซลล์ที่เคยรวมกันเป็นกระจุกโมดูล่าเนี่ยก่อนที่โซน่ามันจะสลายมันจะเกิดการฟอร์มเป็น2ชั้นซึ่งนั่นก็คือเป็นปึ๊บแป๊บนึงเซลล์เนี่ยมันก็จะเกิดการกระจายเป็น2ชั้นชั้นนอกเราก็จะเรียกว่าเป็น outer cell mass แล้วก็ชั้นในเป็น inner cell mass แตกเป็น2ชั้นนะอันนี้คือหลังจากที่โซน่าสลายไปแล้วโอเคอันนี้วันที่5วันที่6เนี่ยวันที่6ก็คือแตกก็คือตัวเราเรียกระยะตรงแถวๆนี้ว่าเป็น blastocystสวัสดีลูกตาลบาสโตซิสพอวันที่6มันก็จะไปแตะกับมดลูกบริเวณที่มันนิยมแตะมากที่สุดก็คือบริเวณที่เรียกว่าเป็นด้านหลังเป็นด้านหลังของมดลูกก็คือถ้าเกิดว่าให้ร่างกายมันเป็นอย่างนี้แล้วมดลูกมันเป็นอย่างนี้มันจะชอบมาฝังตัวที่นี่มันก็จะมาฝังที่ด้านหลังจะไม่ค่อยฝังข้างๆก็มีบ้างคือการฝังขอแค่ให้ฝังในเอนโดมิเทรียมได้ก็ค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้ามันไปฝังที่อื่นเช่นฝังที่นี่หรือว่าฝังที่นี่นี่ว่าใจหน้าหรือว่าขึ้นไปฝังในช่องท้องอันนี้ลำไส้หรือขึ้นไปฝังที่นี่พวกนี้เนี่ยมันเป็นการไปผิดที่ของมันไปของไซโกตมันไปฝังผิดที่เราจะเรียกการฝังแบบนี้ว่าเป็นการท้องนอกมดลูกหรือว่าเป็น ectopic pregnancyซึ่งพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดอาการแบบปวดท้องมากๆต้องมาโรงพยาบาลแบบไม่ทราบสาเหตุมีเลือดออกทางช่องคลอดแบบไม่ทราบสาเหตุก็อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันไปอยู่ในช่องท้องเลยอย่างนี้ก็คือต้องแทงถ้าเกิดว่ามันปล่อยไปนานมากๆมันอาจจะเกิดแบบทำให้ตรงนี้แตกออก
ทำให้ตรงโพรงมดลูกปีกมดลูกแตกออกหรือว่าเกิดเลือดออกในลำไส้มันก็จะเป็นอันตรายแบบถึงแก่ชีวิตได้เลยนะวันที่6แตะมันก็จะคู่กับวันที่7คือวันฝังก็คือฝังก็คือมันมาแตะกับมันเอาอินเนอร์เซลล์แมสเนี่ยมาแตะกับด้านนี้ใช่ไหมเอามาแตะกับนี่คือเอนโดมีเทียมของแม่ด้านนี้คือเอนโดมีเทียมของแม่เมื่อมันมาแตะปุ๊บตัวเซลล์ inner cell mass อันนี้ outer cell mass ยังอยู่เหมือนเดิม outer cell mass อันนี้กลายเป็น inner cell mass ก็คือจากเหมือนกับที่ตรงตะกี้นี้เนาะ inner cell mass เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือจากเดิมที่เป็น inner cell mass ปกติวันนี้คือวันที่6เนาะ inner cell mass มันก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่า cytotrophoblast ก็คือกลายเป็น trophoblast 2ชั้นแต่ว่ามันก็จะมีชั้นส่วนที่มันยืดออกไปนอกเซลล์แล้วก็ชั้นที่ยังอยู่ในเซลล์ชั้นที่ยังอยู่ในเซลล์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นไซโตทรโฟบาสส่วนชั้นที่มันพืชออกไปนอกเซลล์แล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นซินไซติโอทรโฟบาสซินไซติโอกับไซโตมันต่างกันยังไงคือคำว่าไซโตมันก็คือเห็นเป็นเซลล์แบ่งกันชัดเจนแต่ซินไซติโอเนี่ยมันก็คือการรวมกันของเซลล์แบบที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละเซลล์มันแยกกันยังไงเราเจอซินไซเทียมได้เช่นในกล้ามเนื้อหัวใจที่กล้ามเนื้อหัวใจมันรวมเป็นกล้ามเนื้อเดียวอันนั้นก็เป็นซินไซเทียมเหมือนกันแล้วซินไซติโอโทรโฟบาสมันก็จะแทรกออกแล้วก็เป็นตัวหลักที่ทำให้เกิดการที่ทำให้ตัวบาสโตซิสเนี่ยมันฝังเข้าไปด้านในของมดลูกได้เนาะก็คืออันนึงมันไม่ใช่ยังไม่ถึงตรงนี้อุ้ยยังลบใหญ่ไปขอโทษทีครับตรงขั้นเนี้ยก็คือมันก็จะแตะกับอันนี้แล้วก็ฝังเข้าไปโดยการใช้ซินไซติโอโทรโฟบาสเจาะเข้าไปตอนนี้ MBO ก็จะฝังอยู่กับตัวนี้แล้วก็จะฝังอยู่กับเอนโดมีเทียมของแม่แล้วนะครับอ่ะตอนนี้ถึงไหนแล้ว Day 4 Morula Day 5 Zona สลายกลายเป็น Blastocyst Day 6มาแตะก็คือเอา Inner Cell Mass มาแตะแล้วก็วันที่7ก็คือฝังเข้าไป inner cell mass กลายเป็น cytotrophoblast กับ cytotrophoblast cytotrophoblast ก็จะช่วยในการเจาะเข้าไปสร้างเอนไซม์ต่างๆเข้าไปในเอนโดมีเทรียมของแม่นะครับอ่ะต่อสัปดาห์ที่2ต่อมากันที่สัปดาห์ที่2บ้างไอ้หัวใจเยอะเกินไปแล้วโอเควันที่2เองเอ้ยสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกก็คือวันที่8 day 8วันที่8เกิดอะไรขึ้นวันที่8เนี่ยจากเดิมที่เซลล์มันเคยเป็นแค่ inner cell mass ก้อนเดียวคือเป็นไซโตโทรโฟบาสก้อนเดียวที่มันติดอยู่ตรงนี้ไซโตโทรโฟบาสเนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งออกนั่นยังไงว่าอันนี้ก็คือซินไซติโอโทรโฟบาสแปะเข้าไปในเยื่อมดลูกของแม่มันอยู่อย่างนี้ไซโตโฟบาสแต่เดิมที่มันเคยเป็นแค่ก้อนเซลล์กระจุกรวมกันมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้มันกลายเป็น2ชั้นก็คือเป็นอย่างนี้เป็นเราจะวาดภาพประมาณนี้แล้วกันเป็นเซลล์2ชั้นอย่างนี้จากเดิมที่ก้อนเดิมมันเคยเป็นแค่จากเดิมที่มันอยู่ข้างบนมันก็จะลงมาแล้วก็แบ่งกลายเป็น2ชั้นเรียกโครงสร้างนี้เป็นไบลามินาไบลามินาเอมบริโอนิกดิสก็คือเป็นเหมือนกับแผ่นที่มีเซลล์2ชั้นเซลล์2ชั้นที่ว่านี่ชั้นบนเราก็เรียกว่าอีพีบลาสแล้วชั้นล่างก็เป็นไฮโปบลาสซึ่งในการที่มันลงมากลายเป็นอีพิบาสและไฮโปบาสกลายเป็นดิสอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดอีก2อย่างด้วยก็คือเกิดช่องว่างขึ้นมา2อัน2ช่องว่างช่องว่างด้านบนก็คือช่องว่างของแอมเนียนแอมเนโอติกช่องว่างข้างบนนี้คือแอมเนโอติกคาวิตี้ช่องว่างที่ในอนาคตจะกลายเป็นถุงน้ำคร่ำส่วนด้านล่างนี้ก็คือโยกแสกก็คือเป็นถุงที่เก็บสารอาหารไว้บางส่วน
คือถ้าเกิดว่าเทียบกับไก่เรายกแสกของคนจะน้อยเนื่องจากว่าไก่มันไม่มีมดลูกดังนั้นแล้วไก่มันจะเป็นจะต้องใส่สารอาหารทั้งหมดไปในโยกของไข่ให้ไก่มันใช้เพียงพอกับการฟักแต่เพราะว่าไข่ของคนสุดท้ายแล้วมันจะต้องมารับสารอาหารจากในมดลูกอยู่ดีมันก็จะไม่ต้องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บโยกไว้กับตัวเองเยอะดังนั้นถุงโยกตอนสุดท้ายมันก็สลายไปแต่ตอนนี้มันก็เก็บไว้ก่อนในขั้นแรกเนี่ยถุงโยกจะเป็นขั้น primary yolk sac ซึ่งมันก็จะหุ้มด้วยเซลล์กลุ่มนึงลงบางๆที่มันดีลามิเนตคือหลุดลงมาด้านล่างแล้วก็จะเรียกว่าเป็นฮอยเซอร์เมมเบรนแล้วข้างบนเองสิ่งที่ล้อมรอบไว้ตรงนี้ไม่มีข้างบนไม่มีฮอยเซอร์เมมเบรนมันก็เป็นไซโตโทโฟบาสเหมือนเดิมซินไซติโอก็กระจายอะไรของมันไปไซโตโทโฟบาสก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นวันที่8เนี่ยเราจะให้สมญานามว่าวันที่8แบ่งเพราะว่ามันเกิดการแบ่งของจากเดิมที่เป็นอินเนอร์เซลล์แมสอันนี้อัลเตอร์เซลล์แมสมันกลายไปเป็นอัลเตอร์เซลล์แมสสุดท้ายกลายไปเป็นไซโตโทโฟบาสหมดเลยมันก็คือสิ่งที่ล้อมรอบทั้งหมดคือไซโตโทโฟบาสพวกนี้มันเกิดการกลายเป็นไบลามิน่าเอบิโอนิกดิสก็คือกลายเป็นอีพิบาสกับไฮโปบาสวันนี้วันที่8โอเคต่อไปคือวันที่9วันที่9ถึง10วันที่9ถึง10เนี่ยตัวจากเดิมที่เอมบริโอของเรามันแค่แตะอยู่รอบนอกของไอเอนโดมีเทียมของแม่จากวันแรกๆที่มันแค่แตะในวันที่9ถึง10มันก็จะฝังเข้าไปอยู่ด้านในของแม่โดยสมบูรณ์ฟุ๊บวันที่9ถึง10ใช่ไหมมันก็จะฝังเข้าไปในตัวแม่อย่างสมบูรณ์โอเคเราขอวาดโครงสร้างแบบหยาบๆแล้วกันตรงนี้ก็เป็นอีพิบาสไฮโปบาสเนาะ2ชั้นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือมันมีการสร้างเนื้อเยื่อเพิ่มเข้าไปอีก1ชั้นก็คือ extra embryonic mesoderm ก็คือที่เราพยายามทำเป็นสีแดงๆนี่อยู่มันก็จะมาล้อมรอบตัวไบลามิน่า embryonic disc เดิมที่มีอยู่ไว้ทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่าข้างนอกนี้ก็ยังเป็นไซโตโทฟบาสเหมือนเดิมซินไซติโอก็กระจายมากขึ้นซินไซติโอขอเป็นสีอื่นแล้วกันอ่ะซินไซติโอโทรโฟบาสที่แทรกออกมามันก็จะเริ่มเกิดการสร้างสิ่งที่เรียกว่าลักคูนาก็คือเริ่มเกิดสร้างแอ่งภายในแล้วเลือดของแม่ก็จะเข้ามาคั่งอยู่ในแอ่งพวกนี้ตรงขั้นนี้เองเนี่ยวันที่9ถึง10ที่สำคัญก็จะมี2อย่างก็คือฝังเข้าไปมิดขอบคุณครับโหอาจารย์มาเชียร์เองเลยขอบคุณครับอาจารย์จันทิมาส่งกำลังใจมานะครับเจ้าแม่ของ MBO ของศิริราชขอบคุณครับอาจารย์สอนดีมากวันนี้ก็คือมาทบทวนให้เพื่อนๆนะครับก็ใช้เล่มกล้วยของอาจารย์นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันมี extra embryonic mesoderm โผล่ออกมา extra embryonic mesoderm เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้มันก็จะล้อมรอบเอมบริโอไว้ก่อนตรงนี้ก็เป็นไบลามิน่าเอมบริโอนิกดิสเดิมช่องว่างตรงนี้มันก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าข้างบนนี่คือแอมเนียนอนาคตถุงน้ำคร่ำแล้วก็โยกแสกเดิมเพราะฉะนั้นเดย์9ถึง10จุดสำคัญของมันคือฝังความจริงเราบอกว่าอะไรนะ6แตะ7ฝังใช่ป่ะแต่อันนี้มันคือการมันไม่ได้แค่แตะมันไม่ได้แค่เอาซินไซติโอโทโฟบาสฝังเข้าไปเฉยมันคือการฝังเข้าไปทั้งอันเลยฝังเข้าไปทั้งตัวของบลาสโตซิสเลยก็คือขั้นนี้หลักๆก็คือเรื่องของเอ็กซ์ตร้าที่ว่าก็คือ extra embryonic mesoderm extra แล้วก็บวกกับฝังเข้าลึกๆไม่รู้จะใช้คำอะไรเหมือนกันก็ประมาณนี้แหละมันฝังเข้าไปลึกๆเลยอันนี้ก็ endometrium แม่โอเคผ่านไปวันที่9ถึง10ต่อมาวันที่11 12วันที่11 12อีเวนต์สำคัญของมันก็คือจากเดิมที่เราบอกว่ามันมี extra embryonic mesoderm อยู่ใช่ไหม extra embryonic mesoderm สีแดงๆเนี่ยมันจะเกิดการสลายไปว่าไอ้นี้กับไบลามิน่า embryonic เหมือนเดิม
จากเดิมที่มันเคยล้อมรอบ MBO ไว้หมดเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่ติดอยู่กับไซโตโฟฟาสข้างนอกแล้วก็ส่วนที่ติดอยู่กับ MBO ข้างในส่วนที่อยู่ระหว่างกลางตรงนั้นมันก็จะสลายไปยังเหลือบางส่วนติดไว้เป็นสต็อกติดไว้เป็นก้านตรงนี้ส่วนอื่นก็จะสลายไปเหลืออยู่อย่างนี้ส่วนที่เหลือก็จะฟึบอยู่ด้านในตัวแม่เหมือนเดิมแล้วก็มีซินไซเดียโทโฟบาสกระจายออกไปลาคูน่าก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามวันเป็นการเตรียมพร้อมให้เกิดการสร้างรกแล้วก็การสร้างพวกโคเนียลิกไวรัสเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันต่อไปตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันเกิดการแบ่งแยกของ extra ionic มีโซเดิมเป็น2ชั้นก็คือชั้นนอกเราก็จะเรียกว่าเป็น somatic extra embryonic มีโซเดิมส่วนอีกอันนึงที่ติดกับลำตัวเราก็จะเรียกว่าเป็น splenic คือตรงนี้เราจะเจอคำว่า splenic บ่อยแล้ว splenic มันแปลว่าอะไรก็ตามที่เหมือนกับติดอยู่ในลำตัวติดอยู่ในร่างกายอันนึงนะครับ splenic extra embryonic มีโซเดิมขอดักเทปเพิ่มอีกเทปหนึ่งดึงเลยโอเคฮะตอนนี้มันก็จะเห็นว่าแยกมา2ชั้นแล้วแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือช่องว่างนี้ช่องว่างนี้ก็คือ extra embryonic serum serum มันแปลว่าช่องว่างไม่ได้จำเพาะว่า1อย่างสิ่งมีชีวิตมันมีได้แค่ serum เดียวเหมือนที่เราเรียนตอนม.ปลายคือที่เราเรียนตอนม.ปลายมันเป็น serum ภายในลำตัวแต่นี้เป็น serum นอกลำตัวเราก็จะเรียกว่าเป็น extra embryonic serum หรือในอนาคตมันก็จะพัฒนาเป็นอะไรครับโครงสร้างสักอย่างหนึ่งที่มันล้อมรอบเอมบริโอก็คือกลายเป็น chorionic cavity เป็นช่องว่างต่างๆแล้วภายนอกนี้ก็จะอนาคตตรงนี้ก็จะกลายไปเป็น chorion อนาคต chorion ซึ่งพอมาถึงจุดนี้เราก็จะสามารถบอกได้แล้วว่า chorion มันมาจากเนื้อเยื่อ3ชั้นก็คือ syncytiotrophoblast cytotrophoblast แล้วก็อีกอย่างนึงที่เพิ่งเกิดมาใหม่วันนี้เลยก็คือsomatic extra embryonic mesoderm บางทีข้อสอบจะออกได้คอเรียนมาจากอะไรบ้างก็มาจาก3อย่างนี้เป็นหลักแล้วก็ก้านตรงนี้ที่เหลืออยู่ลืมพูดเลยก้านตรงนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยคือ connecting stalk ก็คือ connect พี่มิน connecting stalk ก็คือเป็นก้านที่มันยังเชื่อม embryo ไว้เป็น mesoderm ซึ่งอนาคตตรงนี้ก็จะพัฒนากลายไปเป็นสายสะดือเป็น umbilical cord ต่อไปนั่นเองนะครับจบวันที่11 12วันที่11 12เนี่ยเกิดการแยกวันเราใช้วันที่8เป็นการแยกไปแล้วอันนี้ก็ใช้แยกแล้วกันอะแบ่งกับแยกอาจจะไม่เหมือนกันเอาว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นภาพได้ก็จำเป็นภาพนะฮะจำเป็นตัวอักษรบางทีมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นโอเคจบวันที่11 12แล้วต่อไปก็คือวันที่ช่วงสุดท้ายของการเจริญในวีคที่2คือวันที่13และ14วันที่13และ14สิ่งที่จะเกิดขึ้นมา2อย่างหลักๆก็จะคล้ายๆกับเมื่อวานคือเราก็จะมี embryo เป็นอย่างนี้มีไซโตโทโฟบาสมีซินไซดิโอโทโฟบาสเหมือนเดิมยังอยู่ด้านในเอนโดมิเทียมของแม่มันก็ต้องอยู่อยู่แล้วถ้าหลุดไปก็ตายแล้วชุบไบลามิน่าเอมบริโอนิกดิสแต่ว่าในวันนี้จะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจากในเอมบริโอนิกดิสเราควรจะใช้ปากกาหัวใหญ่ตั้งแต่แรกไม่น่าเสียเวลาเลยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกโอ้ยปากกาหัวใหญ่ลืมเปลี่ยนกับเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกดิสสิ่งที่มันเพิ่มมาไบลามิน่าเอมบริโอนิกดิสสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือด้านใดด้านหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นด้านนี้ก็ได้ด้านใดด้านหนึ่งมันจะเกิดการพัฒนาของแผ่นหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าโปรคอร์ดอลเพลทก็คือเป็นแผ่นเป็นการเชื่อมกันของอีพีบาสกับไฮโปบาสที่เชื่อมกันแน่นมากๆในอนาคตบริเวณที่เป็นโปรคอร์ดอลเพลทเนี่ยจะเป็นปากแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของนิวรัลทิวก็คือนิวรัลทิวจะขึ้นมาเกินกว่านี้ไม่ได้อันนี้คืออย่างสำคัญอย่างแรกที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือโปรคอร์ดอลเพลท
อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นในวันนี้คือจะเริ่มมีการขยายตัวออกไปของไซโตโทโฟบาสขยายตัวออกไปฟลุปออกไปเป็นเหมือนกับนิ้วมือเป็นเหมือนกับวิลัสเข้าไปตามซินไซโตโทโฟบาสไปด้วย การที่ออกมันออกมาเป็นวิลัสแบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นโคเรโอนิกวิลัสก็คือในอนาคตวิลัสอันนี้มันจะกลายเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของคอเรียนด้วยก็คือมาเป็นส่วนหนึ่งของรกในอนาคตแต่ตอนนี้เราก็จะเรียกมันว่าเป็นprimary chorionic villus อนาคตก็มีหน้าที่ในการมีเส้นเลือดมาเลี้ยงแล้วก็แลกเปลี่ยนสารอาหารกับภายในเอ็มบริโอทั้งตัวลืมบอกไปวีค2เนี่ยในช่วงที่มันยังไม่มีการเจริญของเส้นเลือดเส้นเลือดมันจะเริ่มเกิดในวีค3ในวีค2ที่ยังไม่มีการเจริญของเส้นเลือดมันจะได้รับสารอาหารได้รับตัวเอ็มบริโอเองจะได้รับสารอาหารจากการ diffusionก็คือการแพร่เข้ามาของสารอาหารตามเอนโดมิเทรียมเข้ามาแพร่เข้ามาแพร่เข้ามาช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้รายละเอียดคร่าวๆของก็ลืมวาดอันนี้ไปเนาะก็ในระยะนี้พวกลาคูน่าที่มันเคยแยกกันก็จะเกิดการรวมกันแล้วก็กระจายไปทั่วซึ่งลาคูน่าพวกนี้ที่มีเลือดของแม่อยู่เต็มพวกนี้ในอนาคตก็จะเริ่มเป็นพื้นฐานในการสร้างช่องว่างที่จะกลายไปเป็นพาเซนต้าต่อไปกลายไปเป็นรกต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจบสัปดาห์ที่2แล้วโอเคพักตรงนี้ก่อนสัปดาห์ที่2เราเห็นอะไรแล้วบ้างไล่มาตัวแกนของเอ็มบริโอหลักขอสีแดงตรงนี้ด้วยตัวแกนของเอ็มบริโอหลักเราเห็นว่ามันมีโซเดิร์ม2ชั้นที่แยกกันก็คือ extra embryonic somatic mesoderm อันนี้ somatic อันนี้ splenic ก็คือแยกเป็น2ชั้นมีchorionic cavity อยู่ตรงกลางตรงนี้อนาคตก็จะค่อยๆโดนเอวิโอเบียดไปตรงนี้มีช่องว่างเหมือนเดิมแอมเนียนยกแซกเกิดโปรคอร์ดัลเมมเบรนมีเป็นไบลามินาดิสก็คือเป็นอีพิบลาสไฮโปบลาสเชื่อมอยู่กับอันนี้ด้วยคอนเนคติ้งสต็อกเริ่มมีโคเรโอลิกวิลไลโผล่มาซินไซติโอโทโฟบาสกระจายออกไปมากขึ้นดังนั้นแล้วเราเรียกอย่างได้ว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยมันก็คือweek of 2สัปดาห์แห่ง2คล้ายๆ Star Wars เลยอันนั้นมัน law of 2ไม่ใช่ week of 2เองเช่นเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นเกิดไบลามินาเอมบริโอนิกดิสก็คือแบ่งออกเป็น2ส่วนเอ้ยแบ่งออกเป็น2ชั้นจากเดิมที่เป็นแค่ inner cell mass ก็กลายไปเป็น epiblast hypoblast แล้วก็อีกอันนึงก็คือแบ่งเกิด somatic กับ splenicextra embryonic mesoderm อีกอย่างหนึ่งที่แบ่งก็คือ2ช่องว่างที่อยู่ด้านในตัวเอ็มบริโอเองก็คือแอมเนียนแล้วก็โยกแซกโยกแซกในขั้นที่มันมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะกลายเป็น secondary โยกแซกลืมตรงนี้ไปหน่อยนึงตรงนี้พอหลังจากมันพัฒนามาถึงช่วงวันนี้มันก็จะเปลี่ยนจาก primary โยกแซกกลายเป็น secondary โยกแซกตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นรายละเอียดที่ควรจะรู้ไว้นิดหนึ่งโอเคอันนี้คือจบสัปดาห์ที่2แล้วเนาะจบสัปดาห์ที่2ตอนนี้เนื้อหาเราก็ไล่มาตั้งแต่ fertilization ตั้งแต่ gametogenesis fertilization day 3 day 4 molula day 5 zona สลาย day 6 แตก 7 ฝัง 8 แบ่ง 9 10 extra 11 12 แยกเป็น2ชั้นแล้วก็13 14 เกิด procaudal plateกับ primary chorionic villus อันนี้ก็ทบทวนเรียบร้อยแล้วจบสัปดาห์ที่2มาถึงช่วงที่ค่อนข้างยากกันแล้วดีกว่า2สัปดาห์แรกมันเป็นแค่จำรายละเอียดเพิ่มเติมมาตรงนี้เราต้องเริ่มมาเข้าใจกันแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสัปดาห์ที่3เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่3ก็คือเรื่องของ gastrulation นี่ก็คือการเกิดเนื้อเยื่อ3ชั้นของ embryo นั่นเองเอาล่ะตอนนี้เราจะเริ่มใช้การมองภาพจากหลายๆมุมกันแล้วนะมาทำให้ชินเงือกดีกว่ามุมแรกคือเรามองจากที่มันเป็นดิสมองจากมุมด้านข้างก็คือเป็นดิสไว้อย่างนี้แล้วก็มีด้านหน้าด้านที่เกิดโปรคอร์ดอลเพลทเราจะให้เรียกว่าเป็นด้านนี้แล้วกันด้านซ้ายและด้านขวาก็คือด้านที่ไม่มีโปรคอร์ดอลเพลทอันนี้คือมุมมองแบบที่1แบบที่2คือมองจากข้างบนก็คือเหมือนกับภาพที่เราเห็นมีพรีมิทีฟสตรีกอะไรอย่างนี้กับอีกมุมมองนึงก็คือมองแบบ cross section ก็คือสมมติมองเป็น epiblast hypoblast ซ้อนกัน2ชั้นมันจะมีหลายมุมมองมากก็
พยายามลองดูๆไปนะอาจจะมึนๆนิดนึงโอเคช่วงแรกเราจะพูดถึงเรื่องของ gastrulation ก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเราจะขอเอาภาพจากมุมนี้ก่อนละกันฟึบเริ่มที่เนี่ย epibus กับ hypobus มันเป็นชั้นเรียบๆ2ชั้นใช่มั้ยการ gastrulation เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือ epibus มันเกิดการโตจนนูน epibus โตจนนูนขึ้นมาพอ epibus มันนูนขึ้นมามันทำให้เกิดการกระตุ้นทำให้เกิดepibus มันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ลงไปด้านล่างฟึบลงไปแบบนี้ epibus ที่ค่อยๆเคลื่อนที่ลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดร่องขึ้นมาร่องหนึ่งร่องเนี้ยเราเรียกว่าเป็น primitive grooveใช่ไหมร่องเนี่ยร่องนี้คือ primitive groove groove คือร่องถ้าเกิดว่าลองดูมุมของอันเนี้ยก็คือเราจะเหมือนกับมอง embryo จากข้างบนนะมันก็จะเริ่มค่อยๆเกิดมาจากข้างล่างค่อยๆเกิดเป็น groove ที่ยาวมาจากข้างล่างค่อยๆยาวมายาวขึ้นมาจากด้านที่มันไม่ได้อยู่กับอันนี้คือ procaudal plate procaudal plate อยู่ตรงนี้primitive groove มันจะขึ้นมาข้างบนค่อยๆเกิดการขยายตัวขึ้นมาข้างบน primitive groove เนี่ยเราพูดถึงร่องแต่ถ้าเกิดพูดถึงโครงสร้างโดยรวมเนี่ยเราเรียกว่า primitive streak streak มันเหมือนกับขีดเส้นอันนี้เหมือนกับเราขีดเส้นลงไปบนแผ่นของ embryo เลยนะครับ primitive streak เองเนี่ยก็จะค่อยๆเกิดการขึ้นไปข้างบนจนถึงจุดนึงที่มันจะหยุด primitive streak มันจะเกิดการหยุดที่จุดนึงจุดนี้มันจะเกิดการนูนขึ้นเป็นตุ่มนูนขึ้นเราเรียกว่าเป็น primitive knot หรือ hensen knot primitive knot เองมันก็จะมีรูตรงกลางรูตรงกลางของมันก็เรียกว่า primitive pit เพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้เราก็จะเห็นว่า primitive streak เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากมี primitive หลาย primitive เหลือเกินก็ไล่ตั้งแต่แรกมี primitive groove primitive pit primitive knot พวกนี้ทุกอย่างที่มีคำว่า primitive ก็คือเป็นขั้นตอนของการ gastrulation ในช่วงต้นนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาเรา primitive knot มันทำบทบาทอะไรเราก็ลองดูมาว่าตะกี้นี้เนี่ยเราบอกว่า epiblast ที่มันนูนขึ้นมันจะเกิดเป็น primitive อะไรนะepibus ที่มันนูนขึ้นมันจะเกิดเป็น primitive streak primitive groove เซลล์ที่มันอยู่ตรงเนี้ยเซลล์ที่มันเคยอยู่ตรงยอดของ epibus มันก็จะเริ่มเกิดการ migrate ลงมาด้านล่างชุบกลายมาเป็นเซลล์ต่างๆที่มันอยู่ระหว่างกลางขั้นกลางชั้นเดิมทีตรงนี้คืออะไรนะเดิมทีตรงนี้คือเป็น epibus เนาะข้างล่างเป็น hypoblast พอมันเกิดการdelaminate คือการค่อยๆกระจายของเซลล์ลงมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของการกระจายเนี่ยมันก็จะทำให้มันเกิดเซลล์ขึ้นมา3ชั้นเซลล์ขึ้นมา3ชั้นซึ่งเรียงไม่ตรงกันไฮโปบาสเนี่ยจะกลายไปเป็นชั้นที่เรียกว่าเอนโดเดิร์มก็คืออยู่ในสุดพวกเซลล์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเอ้ยตรงนี้ก่อนอีพีบาสกลายไปเป็นเอ็กโตเดิร์มแล้วก็เซลล์ทั้งหมดที่อยู่ตรงกลางระหว่างอิโตเดิร์มกับเอนโดเดิร์มก็คือกลายเป็นมีโซเดิร์มเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีโซเดิร์มมาจากไหนมีโซเดิร์มมาจากอีพีบลาสที่มิเกรตลงมาก็จะตรงนี้มันก็จะมีประเด็นสำคัญอันหนึ่งด้วยก็คืออีพีบลาสเนี่ยสามารถเป็นได้ทุกชั้นเลยคือเป็นทั้งอิโตเดิร์มเป็นเอนโดเดิร์มเป็นมีโซเดิร์มก็ได้ถามว่าอ้าวมันเป็นมีโซเดิร์มมันเป็นเอนโดเดิร์มได้ยังไงคือมันจะมีอยู่บางอันที่มันเกิดมาจากอีพีบลาสแล้วมันแพร่ลงมาด้านล่างของเอนโดเดิร์มโดยตรงมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น definitive endoderm ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เคยเรียนแต่ก็รู้ไว้ก่อนว่าอีพีบลาสมันเป็นได้ทั้ง3อย่าง ecto meso endo แต่ว่าไฮโปบลาสมันเป็น endoderm ได้อย่างเดียวเท่านั้นก็จะไปอยู่ในพวกกัดพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปรอเรียนทีหลังละกันอ่ะแต่ตอนนี้เรายังขาดอะไรไปอย่างนึงปกติแล้วตรงนี้มันควรจะมีโนโตคอตใช่ไหมโนโตคอตก็คือเป็นอีพีบาสที่มันไล่ลงมาการไล่ลงมาของโนโตคอตเนี่ยมันไล่ยังไงอันตะกี้นี้เราทิ้งไว้ที่ว่ามันมีเฮนเซนโนดเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมพรีมิทีฟสตรีไล่มาจนถึงจุดที่มันเกิดพรีมิทีฟโนด
เรามาดูภาพอย่างนี้กันบ้างภาพดิสตอนนี้ของเอมบริโอก็คือมันเกิดสตรีกมาจนถึงจุดนี้สตรีกก็คือนูนขึ้นถึงจุดนี้ที่มันจะเกิดเป็นโหนดแล้วก็เกิดเป็นรูตรงนี้รูตรงนี้คือพิตด้านนี้คืออันนี้คือพรีคอร์ดอลเพลทขออนุญาตย้ายอันนี้กันตรงนี้เนี่ยอันนี้คือจุดที่มันเชื่อมต่อกันอยู่ตรงนี้อันนี้คือโปรคอร์ดอลเพลทก็คือเป็นจุดสิ้นสุดของการเกิดทั้งหมดทั้งมวลเป็นด้านหัวของหัวที่สุดแล้วตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกอีพีบลาสที่มันอยู่กันตรงน็อตเนี่ยมันก็จะลงมาทางพิตแล้วมันก็จะเกิดการไมเกรตไปในทิศทางนี้เกิดการเซลล์มันก็จะกระจายไปทางด้านหัวส่วนตัวน็อตเองเนี่ยมันก็จะเกิดการถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากเดิมที่primitive stick มันเยอะอย่างนี้ตอนหลังต่อมา primitive knot มันก็จะเริ่มค่อยๆถอยลงมาด้านหลังสิ่งที่มันขึ้นไปด้านหน้าแทนก็คือเกิดโนโตคอตขึ้นไปด้านหน้าจนกระทั่งตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็น embryo มันเป็นอย่างนี้ก็คือมีโนโตคอตยาวๆอยู่ตรงกลางแล้วก็primitive stick ร่นลงไปถึงข้างล่างสุดแล้วก็มีน็อตอยู่ตรงนี้อันนี้คือสภาพของ embryo ที่ gastrulation เสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะเห็นก็จะเป็นเนื้อเยื่อ3ชั้น trilamina embryonic disc สภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้มีเอ็กโตเดิร์มอยู่ข้างบนเอ็กโตเดิร์มปกติแล้วมันจะมีสีสากลอยู่เอ็กโตเดิร์มเราใช้เป็นสีน้ำเงินเนาะมีโซเดิร์มใช้เป็นสีแดงแล้วก็เอนโดเดิร์มใช้เป็นสีเหลืองเราขออนุญาตเป็นสีส้มแล้วกันสีเหลืองมันเห็นยากโอเคแล้วก็โนโตคอตอยู่ตรงกลางอันนี้ก็คือการแกสเตเลชันคร่าวๆก็คือจนถึงขั้นนี้มันก็จะเกิดเนื้อเยื่อดีลามิเนตลงไปกลายเป็นมีโซเดิร์มใหม่ๆเรื่อยๆตามแนวของ primitive streak เนาะมาถึงขั้นนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มมี clinical correlation มาแล้ว clinical correlation ก็คือความผิดปกติหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับการ develop ช่วงนี้ได้ตัวอย่างเช่นเราเห็นว่า Hansen node เนี่ยมันหลังจากที่มันเริ่มเกิดการสร้างโนโตคอตหว่ำลงไปทางผิดแล้วเนี่ยมันจะ migrate ลงมาข้างหลังแล้วก็ตัว Hansen node เนี่ยมันเป็นเลเยอร์ที่สุดท้ายแล้วมันจะสลายไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สลายถ้า Hansen node มันไม่สลายมันจะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า sacrococcygeal ดูจากชื่อsacro คือ sacrum coccygeal ก็คือ coccyx แสดงว่ามันอยู่ตรงท้ายๆกระเบนเน็บจนไปถึงก้นกบ teratoma ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่น่ากลัวมากเป็นเหมือนกับสเต็มเซลล์ที่สามารถเป็นได้ทุกอย่างเป็นตันขนขมเล็บอวัยวะอะไรก็ได้แนะนำว่าอย่าเปิดภาพดูนะมันค่อนข้างน่ากลัวพอสมควร sacro coccygeal teratoma เนาะส่วนโนโตคอตเองในตอนสุดท้ายโนโตคอตมันสลายไปอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วมันไม่ได้สลายไปทั้งหมดมันจะเหลือบางส่วนเหลืออยู่เป็นสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียสพาวโพซัสก็คือสมมติว่านี่เป็นกระดูกสันหลังนิวเคลียสพาวโพซัสก็คือเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไฟบัสคอนเนคทีฟทิชูที่อยู่ระหว่างแต่ละวอร์ติบอลอาร์คอยู่แต่ละชั้นของกระดูกสันหลังไล่ไปก็คือที่นี่นิวเคลียสพาวโพซัสถ้าคนที่นิวเคลียสพาวโพซัสผิดปกติก็คือเกิดความผิดปกติตั้งแต่ตอนพัฒนาเป็นโนโตคอตแล้วนะครับเป็นต้นอันนี้ก็คือเรื่องของ gastrulation เริ่มเขียนไปเลย gastrulation ผลลัพธ์ได้โนโตคอตได้เนื้อเยื่อ3ชั้น ectoderm mesoderm endoderm ก็จะได้มาเป็นสภาพนี้จบ gastrulation ต่อไปหลังจาก gastrulation แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากการเกิดเนื้อเยื่อ3ชั้นก็คือ neurulation เป็นระบบแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นก็คือระบบประสาทneurulation เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการที่โนโตคอตของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการหลั่งสารชนิดหนึ่งมันจะมีความสามารถในการหลั่งสารชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่า sonic hedgehog หรือย่อว่า SHH เนาะ sonic hedgehog เนี่ยมันก็จะเหนี่ยวนำให้ตัวแต่เดิมที่มันเป็นแค่ ectoderm ที่เป็นแผ่นๆอยู่เนี่ยมีบางส่วนที่มันเริ่มเกิดการพัฒนาเกิดการขยายใหญ่ขึ้นของเซลล์มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นเพลทขึ้นมามันก็จะหนาตัวขึ้นมามากๆเมื่อเทียบกับอีกตัวเดิมปกติ
เน็ตตรงนี้ขอให้เกิดการแบ่งเซลล์แล้วก็พัฒนาขยายขนาดของเซลล์อย่างมหาศาลเราก็จะเรียกว่าบริเวณเนี้ยบริเวณที่ถูกโซนิเคทอกกระตุ้นเหนี่ยวนำแล้วก็นิวโรเพลทนิวโรเพลทแล้วก็มีเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งที่เรายังไม่พูดตอนนี้แต่มันสำคัญมากมันคือเซลล์ที่อยู่ที่ขอบของนิวโรเพลทเซลล์พวกนี้อะวาดคร่าวๆแล้วกันมีโซเดิร์มเอนโดเดิร์มอะไรเป็นจินตนาการเราเองเพราะว่ามันก็จะค่อยๆพัฒนาตามไปเหมือนกันเดี๋ยวเราจะวาดมาเติมทีหลังตอนนี้ให้เห็นรายละเอียดคร่าวๆก่อนหลังจากนั้นหลังจากนิวโรเพลทมันเริ่มโดนอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งต่อมาก็คือมันก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดการหวบมันเข้ามาอย่างนี้ฟึบเกิดเป็นนิวโรทิวมันก็จะเกิดอย่างนี้ขึ้นฟึบแต่เดิมที่ตอนนี้ยังไม่เป็นนิวโรทิวนะตอนนี้เป็นนิวโรเพลทอยู่อ่ะตรงขั้นนี้นิวโรเพลทเองก็จะแบบนึงเราก็จะมีเซลล์ที่อยู่ที่ขอบตรงนี้ของนิวโรเพลทเนาะมันคือนิวโรเพลทนั่นแหละแต่ว่าสปอยเลอร์ไปละช่างมันตรงเนี้ยเราก็จะเกิดเป็นเห็นเป็นว่าใน ABO ที่เป็นแผ่นอย่างเงี้ยจากตะกี้นี้ที่เราเห็นเป็นแท่งของโลโตคอร์ดมันก็จะถูกเลเยอร์อีกชั้นนึงพับเข้าไปเลเยอร์ที่มันพับขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยช่องการพับอันนี้เราก็เรียกว่านิวโรโฟลด์ก็คือการพับลงไปของนิวโรเพลทนั่นเองมันก็จะเป็นอย่างนี้นิวโรโฟลด์พับเข้ามาแล้วสุดท้าย2อันนี้มันก็จะเชื่อมกันก็คือตัวท่อตัวที่เป็นนิวโรเพลทเดิมก็จะเชื่อมกันแล้วเซลล์สีเขียวที่อยู่ที่ขอบอันนี้ก็จะมาเชื่อมกันเหมือนกันเราก็เรียกมันว่าเป็นกระบวนการดับเบิลฟิวชั่นdouble fusion เมื่อเสร็จแล้วมันก็จะทำให้เกิดเอ็กตัวเดิมข้างบนก็จะกลับมาเป็นแนวเดียวกันตามปกติแต่มันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็คือท่อสีน้ำเงินฟึบท่อนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น neural tube หรือท่อประสาทโลโตคอร์ดก็ยังมีชีวิตดีของมันต่อไปโซเซลสีเขียวๆที่เดิมทีมันเป็นขอบของ neural plate แล้วเมื่อมันเกิด double fusion กันมันจะหลุดออกมันจะกลายเป็นเซลล์ที่เรียกว่าneural crest cell neural crest cell ทั้งหลายซึ่งมันก็จะเป็นอะไรได้เยอะมากๆเดี๋ยวเรามาไล่กันอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่ะทีนี้เราเห็น new relation ชะตากรรมมันเป็นประมาณนี้แล้วเนาะเราก็จะพูดก่อนว่าในช่วงที่มันเกิดทั้งหมดเนี่ยในเยื่ออื่นมันก็เกิดการพัฒนาไปด้วยเหมือนกันมันไม่ได้ว่าเอ็กตัวเดิมมันพัฒนาไปคนเดียวคนที่มันจะพัฒนาตามมาคือช่วงที่มันเริ่มเกิด neural plate เนี่ยมีโซเดิมมันจะแบ่งออกเป็นเราจะเห็นมีโซเดิมแบ่งออกเป็น3บริเวณชัดเจนมีโซเดิม3บริเวณที่แบ่งกันชัดเจนเนี่ยเราก็จะสังเกตว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่มันจะชอบมาอยู่รวมตัวกันรอบๆแกนนี้เราเรียกว่าเป็นพาราเอ็กเซียลพาราคือข้างๆเอ็กเซียลก็คือแกนพาราเอ็กเซียลมีโซเดิมก็คือมีโซเดิมที่มาอยู่รอบๆโลโตคอร์ดพวกนี้อนาคตจะพัฒนาเป็นโซไมเป็นพวกกระดูกผิวหนังกล้ามเนื้อกลุ่มที่2คืออยู่ห่างจากพาราเซียลมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ห่างมากกลุ่มนี้แล้วก็อินเทอร์มีเดียตมีโซเดิมซึ่งมีโซเดิมกลุ่มนี้ก็จะอนาคตกลายไปเป็นพวกตับพวกไตแล้วก็พวกระบบสืบพันธุ์แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือแลเทอรัลมีโซเดิมพวกนี้จะกลายเป็นอวัยวะในร่างกายกลายเป็นพวกส่วนต่างๆเป็นแขนเป็นขาเป็นได้แทบทุกอย่างแลเทอรัลมีโซเดิมเดี๋ยวเราจะพูดถึงชะตากรรมมันต่อไปในช่วงที่พูดถึงหัวใจแล้วกันพอหลังจากมันพัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหมพวกพาราเซียลมีโซเดิมก็จะเกิดการเกาะกลุ่มแน่นกันขึ้นอินเทอร์มีเดียก็จะเริ่มค่อยๆมาทางนี้แล้วก็ลาเทอรัลก็ยังอยู่ตามปีของมันเหมือนเดิมและสุดท้ายเมื่อมันมาถึงระยะที่มันฟอร์มนิวโรทิวเสร็จสร้างนิวโรทิวเสร็จมันก็จะเกิดโครงสร้างขึ้นมาคือเกิดการรวมเป็นก้อนของพาราเซียลมีโซเดิมกลายเป็นก้อนที่เรียกว่าโซไมนั่นเองซึ่งโซไมพวกนี้อนาคตมันก็จะกลายเป็นเดอร์มาโตมไมโอโตมแล้วก็สเคอโรโตมก็คือผิวหนังกระดูกกล้ามเนื้อเดี๋ยวเราค่อยไปพูดต่อในพาร์ท216แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้ก่อนว่าพอเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดนิวโรทิวเสร็จโซไมมันจะเสร็จตามมาด้วยมีโซเดิมมันอื่นๆมันก็ยังอยู่ใช้ชีวิตอยู่ของมันต่อไปอีกอย่างนึงที่มันจะตามนิวโรทิวมาด้วยก็คือโครงสร้างของดอร์ซัลรูทแกงเกลียก็คือเป็นนิวโรเครสที่มันพัฒนามากลายเป็นดอร์ซัลรูทแกงเกลียเดี๋ยวนี้เราค่อยไปตามมาดูทีหลังแล้วกัน new relation เสร็จปุ๊บพอขั้นตอนนี้
เราก็จะเกิดเป็นเอมบริโอที่ค่อนข้างจะมีหลายๆอย่างแล้วก็คือมีระบบประสาทแล้วชุบมีระบบประสาทเป็นพื้นฐานไปบ้างในชีวิตมาดูจากมุมบนมุมบนเองเนี่ยเอมบริโอมันก็จะอยู่ในสภาพนี้ก็คือมีการมีชุบจากทิวบ์อันเดิมที่มันเคยอยู่รวมกันอย่างนี้เอ้ยเคยเป็นนิวรัลโฟลใช่ไหมตะกี้นี้เราพูดว่ามันเป็นนิวรัลโฟลแล้วก็มีโฟลอีกโฟลนึงนิวรัลโฟลมันจะเริ่มค่อยๆปิดเข้าหากันโดยปิดจากตรงกลางก่อนปิดจากตรงกลางก่อนแล้วกระจายออกไปข้างนอกกระจายไปทางบนทางล่างก็คือค่อยๆปิดเข้าหากันซึ่งในการที่มันก่อนที่มันจะปิดเนี่ยเราจะเห็นรูได้ชัดเจนก็คือรูข้างบนเนี่ยเราเรียกว่า anterior neuropore การเปิดของประสาทที่อยู่ที่บริเวณหัวแน่นอนว่าก่อนจะถึงหัวมันต้องมีอะไรนะ trochoidal membrane ตรงนี้ปล่อยมันไว้ก่อนเรายังไม่ไปทำอะไรกับมันแล้วก็ส่วนด้านหลังอันนี้ที่ยังเปิดอยู่คือ posterior neuropore anterior neuropore เนี่ยมันจะปิดวันที่25ส่วน posterior neuropore จะปิดช้ากว่าปิดวันที่28ถ้าเกิดว่าตัว anterior neuropore ไม่ปิดจะเกิดอะไรขึ้นไม่ปิด anterior neuropore คือส่วนที่พอปิดแล้วมันจะกลายไปเป็นสมองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ปิดมันก็จะไม่มีสมองมันก็จะกลายเป็น anencephaly ก็คือสมองหายไปเลยหัวหายไปเลยก็จะตายแน่นอน 100% ส่วน posterior neuropore มันคือส่วนที่กลายมาเป็นไขสันหลังกลายมาเป็นไขสันหลังตอนหลังๆใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ปิดมันก็จะมีความผิดปกติก็คือเหมือนกับท่อประสาทมันไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มอาการพวกสไปน่าไบฟิดาสไปน่าไบฟิดาเองมันก็มีได้หลายอย่างมากเช่นสมมติว่าอันนี้มันไม่ปิดใช่ไหมมันก็จะมีอะไรสักอย่างออกมาเป็นถุงน้ำถ้ามันมีแค่น้ำอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เมนิงโกซิลเมนิงโกคือเยื่อหุ้มสมองหรือเยื่อหุ้มไขสันหลังด้วยประเภทที่2ก็คือมีไอไขสันหลังไขสันหลังอันนี้ปกตินะไขสันหลังในกรณีที่2คือไขสันหลังมันหว่อมออกมาด้วยมันทะลักออกมาด้วยเรียกกรณีนี้ว่าเมนิงโกไมโลซิลเมนิงโกไมโลซิลแบบที่3ก็คือมันไม่ปิดหมดทั้งแถบเลยแต่ไม่เกิดมาเป็นถุงน้ำมันเกิดเป็นร่องทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็เป็นร่องมีโซไมเห็นแต่ว่ามันเกิดเป็นร่องแล้วทิ้งไว้เรียกอาการนี้ว่าราคิชิซิสราคิชิซิส3อาการย่อยของสไปนาไบฟิดาเมนิงโกซิลเมนิงโกไมโลซิลราคิชิซิสซึ่ง3อย่างเนี้ยความจริงมันสามารถป้องกันได้ด้วยการให้ป้องกันก็คือให้สารที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดวันละ400มิลลิกรัมก็พอแล้วคือมันจำเป็นต่อการปิดของท่อประสาทมากๆถ้าเกิดว่าขาดโฟลิกแอซิดมันก็จะทำให้มีความพิการทางด้านสมองหรือไขสันหลังเลวร้ายที่สุดคือแอนเนเซฟาลีตายไปเลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นแล้วนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมถึงต้องกินโฟลิกเสริมในช่วงเวลาที่ตั้งท้องนั่นเองอันนี้คือเพราะฉะนั้นเมื่อจบวันที่28โพสเซียโรพอปิดวันที่28แอนทีเรียปิดวันที่25วันที่28นี้การพัฒนาของประสาทเบื้องต้นก็จะเสร็จแล้วแล้วนี่ก็คือจบในส่วนแรกนั่นเองนะครับจบการพัฒนาของเอมบริโอส่วนแรกเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงไหนกันบ้างแล้วตอนนี้ตั้งแต่เราเริ่มต้นมาเราจบวีค1วีค2วีค3แกสตูเลชันแล้วแล้วก็เรื่องของนิวรูเลชันก็ผ่านไปได้ด้วยดีส่วนต่อมาที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของการสร้างหลอดเลือดแล้วก็การสร้างหัวใจ angiogenesis กับ cardiogenesis นะครับก็ตอนนี้เราให้พัก2นาทีแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในหัวข้อของ angiogenesis แล้วก็ cardiogenesisเรื่องสมองไขสันหลังไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะวกกลับมาทวนให้อีกรอบหนึ่งเพราะมันค่อนข้างสำคัญเลย2-3มันออกได้ค่อนข้างเยอะตอนนี้ให้พัก2นาทีนะครับ
าถึงตอนนี้แล้วมีตรงไหนสงสัยสามารถถามคำถามกันมาได้นะครับนี่ผ่านไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงแล้วเรายังถึงแค่แถวๆสัปดาห์ที่4เลยแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าเลคเชอร์รวมทั้งหมดของวิชานี้จริงๆมันเรียนกันแบบครึ่งวัน12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเลยก็นี่ก็คือย่อสุดๆแล้วนะครับ MBO มันไม่สามารถสอนเร็วแบบเซลไซเคิลเลยอะไรอย่างงี้ได้มันว่าเป็นไดอะแกรมแบบเซอร์ไซเคิลไม่ได้มันต้องค่อยๆวาดไปทีละชั้นทีละเลเยอร์จริงๆคิดว่าจะได้กี่โมงเพียงคืนหรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงห้าทุ่มครึ่งได้แค่ไหนแค่นั้นโอ้แค่ห้าเลยไม่ไหวต้องดูแลการศึกษาตัวเองด้วยเพราะวันเมื่อคืนเผลอนอนดึกเกินไปเมื่อคืนนอนตีสองครึ่งตื่นมาแฮงมากเป็นการตื่นที่แย่ที่สุดในรอบหลายเดือนโอเคมาจบช่วงพักของเราแล้วAngiogenesis กับ Cardiogenesis เนี่ย Angio มันก็คือหลอดเลือด Angiogenesis กับ Cardiogenesis ในตอนแรกเนี่ยเราลองจำสภาพกันก่อนตอนหลังจากที่เราเกิด gas saturation เสร็จมันก็จะมีสภาพอีกใช่ปะมี anterior มี head flow มีอะไรอยู่บ้างแล้วก็รอบๆมันก็จะมีพวกเป็นโยกอะโยกมันอยู่ข้างนอกบริเวณที่มีโยกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น area opaca opaca มันก็คำว่า opaque ก็คือทึบแสงส่วนบริเวณด้านในเป็นบริเวณใสๆก็เรียกว่า area pellucida ก็คือยังเห็นความเป็นโปร่งใสได้พอสมควรมันก็ไม่ได้โปร่งมากแต่มันก็ถือว่าดีกว่า opaca opaca นี่คือทึบแบบทึบเลยหลอดเลือดเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่า blood islandทั้งหลอดเลือดทั้งเส้นเลือดทั้งหัวใจเลยมันจะมาจากสิ่งที่เรียกว่า blood island เป็นพวกมีเซนคายที่มันเปลี่ยนมา blood island ก็จะเริ่มเกิดขึ้น blood island เนี่ยมันเกิดขึ้นจากภายนอกก่อนช่วงวันที่15มันจะเริ่มเกิดละก็จะเกิดเป็นแบบอย่างเงี้ยเกิดเป็นเกาะแยกกันพวกบัตไอแลนด์ต่างๆมันก็จะพวกที่เป็นเอ็กซ์ไทม์ไบโอนิกมันก็จะมีอยู่3ที่หลักๆ1ก็คือที่ไข่ที่โยกมันก็จะเป็นวิเทลีนอนาคตมันก็จะกลายเป็นวิเทลีนเวสเซลเป็นเส้นเลือดแล้วก็พวกต่างๆที่อยู่ในส่วนที่เป็นโยกแสกส่วนที่2ก็คือไปอยู่ที่ตรงตะกี้แล้วจำได้เนาะว่า MBO มันถูกผูกติดไว้กับส่วนที่เป็น connecting stalk ซึ่ง connecting stalk มันก็จะกลายไปเป็นตัวสายสะดือก็คือเป็น umbilical artery umbilical vessel ก็ได้เพราะตอนนี้ยังไม่แยกมาก artery vein อะไรอันที่3ก็คือในบริเวณที่เป็นส่วนของ chorion ใช่ไหมมีส่วนที่เป็นโคเรียนิกปะขอเวลาเขียนว่าเป็นบริเวณที่มันเกิดขึ้นพวกแองจิโอเจนิกคลัสเตอร์ใช่ส่วนอันสุดท้ายก็คือเกิดที่โคเรียน เป็นโคเรียนิกเวสเซลทั้งหลายวันนี้ขออภัยด้วยอาจจะแบบไม่ได้แต่เล้าใจมากเพราะว่าเราเองก็ค่อนข้างจะซิกค่อนข้างจะป่วยนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วว่าวันที่15มันจะเริ่มมีบัตไอแลนด์เกิดขึ้นที่3บริเวณก็คือเกิดขึ้นที่ยกแสกเกิดขึ้นที่ตรงที่เป็น connecting stalk ก็คือที่จะเป็นสายสะดือในอนาคตแล้วก็ส่วนที่เป็น chorionic vessel ส่วนที่จะกลายเป็นรกเป็น chorion ในอนาคตก็คือรอบๆของ embryo นั่นเองส่วนที่3เอ้ยส่วนที่2ก็คือ intra embryonic ก็คือพวกเกาะเลือดที่จะเกิดขึ้นในเอมบริโอมันจะเริ่มเกิดขึ้นในวันที่17แต่เราต้องบอกว่าพัฒนาการของหลอดเลือดและหัวใจในเอมบริโอมันเริ่มตั้งแต่วันที่17แล้วก็คือช่องที่ gas saturation กำลังไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จบาดๆพอดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดหลอดเลือดขึ้นมาหลายหลอดเลือดมากเช่นแบบชอบพวกเวนด้วยคาร์ดินอลเวนคาร์ดินอลเวนนู้นเวนนี้ส่วนอาร์เทอรี่ก็แบบดอร์ซอลอาร์เทอรี่เวนทัลอาร์เทอรี่อะไรพวกนี้อันนี้ไปลองดูกันเอาเอง
เพราะว่าคิดว่าถ้าวาดน่าจะค่อนข้างจะยากแล้วก็เสียเวลาอยู่เอาเป็นว่ามันมีการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาทางอาร์เทอรี่อาร์เทอรี่3อาร์เทอรี่สำคัญแล้วก็3เวนสำคัญอันนี้ลองไปดูกันในเล่มกล้วยได้นะเล่มกล้วยน่าจะมีอยู่เอ้ยเล่มกล้วยไม่มีลงรายละเอียดถ้าจะหาเวอร์ชันที่ลงรายละเอียดอยู่ในสไลด์ของอาจารย์จันทิมาก็ลองไปดูได้อะฮะ angiogenesis หลักๆก็แค่นี้ตัวสำคัญกว่าคือ cardiogenesis อ่ะ cardiogenesis น่าจะเป็นหัวข้อที่มีคนถามมาเยอะที่สุดละหัวข้อหนึ่ง cardiogenesis เนี่ยมันก็คือตะกี้นี้เนี่ยพอหลังจากที่มันเกิดการทุกอย่างเสร็จแล้วอะเกิด gastrulation เสร็จหมดแล้วเราก็จะได้ embryo ที่เป็น3ชั้นประมาณนี้ยังอยู่ในช่องเดิมอันนี้คือสภาพตอนแรกนะซึ่งสภาพตอนแรกก็คือเป็นไตรลามินาติสแยกเป็น3ชั้นแต่ต่อมาเนี่ยมันจะเกิดเอ็กโตเดิมมันจะเจริญเยอะมากเอ็กโตเดิมเจริญดีมากอันนี้ก็ยกแซกเหมือนเดิม secondary ยกแซกด้วยข้างบนก็ amnion amniotic cavity เอ็กโตเดิมเจริญดีมากทำให้เกิดการแบบว่านูนขึ้นมาของแต่เดิมที่มันเคยเป็นแค่เอ็กโตเดิมเรียบๆมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ก็คือส่วนที่เจริญมากก็คือส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางส่วนที่เจริญขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็คือเรียกว่า head fold แล้วก็ส่วนที่เจริญมากๆที่หางก็เรียกว่าเป็น tail foldแล้วก็จะเห็นว่ามีการยกตัวข้างๆโดยเรียกว่าเป็น lateral fold การ fold ทั้ง3อย่างนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นก็คือเดิมทีแล้วเนี่ยตัว embryo แต่เดิมมันเป็นอย่างนี้เนาะขออนุญาตวาดแบบไม่ใช่สีแล้วกันมี neural tube มี mesoderm มีก่อนจะมี somite มี somite แล้วก็ได้มี somite แล้วก็มีพวกที่เป็นlateral mesoderm มี endoderm อย่างนี้พอมันเริ่มเกิดการยกตัวขึ้นมาเนี่ยการยกตัวก็คือเกิดการยกตัวของทาง lateral มันก็จะทำให้แต่เดิมที่อันนี้คือ lateral mesoderm นะแต่เดิมที่มันเคยรวมเป็นก้อนเดียว lateral mesoderm ก็จะแยกเป็น2ก้อนแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นกระโปรงที่จีบออกอะเหมือนกระโปรงที่จีบออกปั๊บ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 มันก็จะแยกจากกันเป็น2ชั้นชั้นที่อยู่ด้านที่ติดกับด้านเอ็กโตเดิร์มเนี่ยแล้วก็เป็นโซมาติกมีโซเดิร์มส่วนชั้นที่มันจะลงไปติดอยู่กับตัวชั้นที่มันจะลงไปติดอยู่กับตัวด้านล่างเนี่ยนิดนึงนะชั้นนี้มันต้องโดนลบมาถึงตรงนี้แหละก็คือเอาเป็นสีแดงมาตรฐานแล้วกันแล้วก็ยกแสกก็สีเหลืองจะได้เห็นภาพชัดๆหน่อยอ่ะฮะมีโซเดิมที่มันมาตรงข้างล่างเนี่ยก็จะแล้วก็เป็นสแปงลิกมีโซเดิมสแปงลิกมีโซเดิมโซมาติกมีโซเดิมก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือตอนที่เพิ่งเริ่มเกิดเฮดและเฮดแล้วก็เทลโฟมใหม่ๆนะพอในระยะนี้ที่มันเริ่มเกิดเฮและเทลโฟเนี่ยมันก็จะเกิดการบีบกันเข้ามาของเดิมทีที่กัดเองเนี่ยเดิมทีทั้งหมดตรงที่เป็นยกแซกเนี่ยมันเคยเป็นบริเวณที่ควรจะเป็นกัดมาก่อนใช่ปะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดการหว่ำเข้ามาคือเกิดการบีบของสแปงลิกมีโซเดิมเข้ามาทำให้มันแยกออกเป็นทำให้มันเกิดการมารวมกันเป็นทิวบ์แบบนี้ฟลิปแล้วก็เกิดการรวมเป็นทิวบ์เป็นทิวแบบนี้อ่ะอันนี้เราจะให้ดูตัวอย่างก่อนตรงบริเวณที่มันเกิดเฮดและเทลโฟมันจะมารวมกันเป็นทิวแบบนี้ได้คือเหมือนกับตรงนี้ถูกตัดขาดออกสแปงลิกมีโซเดิมก็จะทำการบีบสแปงลิกมีโซเดิมมันก็จะมาแต่ว่าส่วนที่เป็นโฟกัสเราจะไม่ค่อยเน้นมากวันนี้เรามาพูดถึงอีกส่วนหนึ่งดีกว่าคือส่วนที่เป็น anterior intestinal portal อุ้ยก็คือส่วนที่เป็นเฮดเนี่ยพอหลังจากที่มันหว่ำมาอย่างนี้ใช่ปะตัวส่วนของร่างกายตรงกลางเนี้ยมันยังติดอยู่กับยกแซกอยู่แต่ส่วนของกัดตรงแถวๆนี้กัดตรงแถวๆนี้มันปิดไปแล้วก็คือกัดปิด
แล้วส่วนหน้าตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นฟอร์กัสด้านหลังอันนี้เป็นไฮกัสแล้วก็ส่วนทั้งหมดที่ยังติดอยู่กับยกแซกก็จะเป็นมิดกัสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นส่วนที่มันเป็นอย่างนี้คือยังเปิดหาตัวมันยังเป็นส่วนที่เปิดหายกแซกอยู่ถ้าสภาพมันโผล่มาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือมิดกัสแบบเวลาสองกล้องมันจะสามารถดูได้มิดกัสคือจะยังเชื่อมอย่างนี้อยู่ถ้าเป็นโฟกัสเองมันจะปิดไปแล้วถ้าเป็นโฟกัสมันจะเป็นอีกแบบนึงโฟกัสมันจะปิดกลายเป็นทิวปิ้งนี้เลยชด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 โฟกัสจะอารมณ์นี้ซึ่งช่างมันไปก่อนโฟกัสวันนี้เรามาพูดถึงบริเวณที่มันเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างโฟกัสกับมิดกัสเนี่ยบริเวณตรงจุดเนี่ยเราเรียกว่าเป็น anterior intestinal portal anterior intestinal portal เพราะฉะนั้นด้านหลังถ้ามี anterior แล้วด้านหลังก็ต้องมี posterior intestinal portal อุ้ยมองไม่เห็นอ่ะโอเคเรามาดูในบริเวณชัดๆกันดีกว่าว่ามันจะกลายเป็นยังไงก็คือมาวาดบริเวณที่เป็น anterior intestinal portal กันมี neural tube โซไมท์แล้วก็โซไมท์ฟึ๊บ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 แล้วก็มี somatic splenic แยกชัดเจนฟึ๊บฟึ๊บก่อนจริงก็แยกไม่ชัดเจนหรอกส่วนนี้คือส่วนที่มันจะเข้ามาติดกันมากที่สุดแล้วส่วนนี้มันจะเข้ามาติดกันมากที่สุดก็คือเหมือนกับถ้าเป็นในภาพจริงๆมันจะเป็นเหมือนกับอย่างเงี้ยเป็นสแปงดิบอิสโตรเดิมที่มันเกือบจะแตกกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือบริเวณ anterior intestinal portal ย่อว่า AIP แล้วกันตรงนี้การเกิดของหัวใจมันจะเริ่มต้นขึ้นจากเซลล์ที่เรียกว่าเป็น cardiogenic plate เราจะขอใช้เป็นสีชมพูแล้วกันเซลล์กลุ่มที่เป็นบัตไอแลนด์เนี่ยมันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่บริเวณ anterior intestinal portal ตรงนี้มันก็คือมาจากสแปงดิบอิสโตรเดิมใช่สเปงนี่มีเซลล์มันจะหนาตัวขึ้นกลายเป็นเพลท2อันที่อยู่ตรง AIP anterior portal ตรงนี้เราเรียกว่าเป็น cardiogenic plate ซึ่งเพลทเดิมทีสมมติว่ามันอยู่อย่างนี้เนาะการพัฒนาขั้นต่อไป cardiogenic plate มันก็จะพัฒนากลายไปเป็นส่วนต่างๆที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากขึ้นชุบอันนึงนะอันนี้เราวาดเหมือนเดิมนะส่วนที่มันเป็นพอท่อมันก็จะใกล้กันค่อนข้างใกล้กันมันก็จะพัฒนากลายเป็นเซลล์กล้ามเนื้อด้านนอกเซลล์ด้านนอกที่อนาคตจะกลายไปเป็นกล้ามเนื้อก็คือ EP ไมโอคาร์เดียมไมโอคาร์เดียมก็คือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจ EP ก็คือด้านนอกสุด EP ไมโอคาร์เดียมก็จะฟอร์มมาตอนนี้ด้านในจะเกิดการสร้างท่อขึ้นมาเรียกว่าเป็นเอนโดคาร์เดียลทิวendocardial tube เนาะอันนึงตรงนี้กัดยังอยู่มันยังไม่ได้ชิดกันขนาดนั้นขอใหญ่ๆนะกัดมันยังอยู่ตรงนี้ยังมีช่องว่างให้กัดอยู่ endocardial tube แล้วก็ตรงกลางระหว่าง endocardial tube กับพวก epimyocardium ของที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเรียกว่าเป็น cardiac jelly cardiac jelly เองความสำคัญของมันก็จะเป็น loose mesenchymal cell เป็น mesenchymal ที่อนาคตก็จะพัฒนาเป็นอย่างอื่นต่อไปนะฮะโอเคตอนนี้เราก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็น anterior intestinal portal มันก็จะปิดเข้าหากันแล้วแล้วยิ่งมันปิดเข้าหากันเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นได้ว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องโตคอร์ตต้องขึ้นไปสูงกว่านี้หน่อยนึงทั้ง2 อย่างนี้ต้องขึ้นไปสูงกว่านี้อุ้ยมันติดไปหมดเลยโอ้ my god ไม่เป็นไรเท่านี้พอแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนนี้กัดมันจะหว่ำเข้าไปแค่บางส่วนมันจะไม่ได้เป็นเหมือนกับเปิดอ้าซ่าทั้งหมดเหมือนกับตัวมิดกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงที่เป็นอีพีไมโอคาร์เดียมเอ้ยตรงที่เป็นคาร์เดียลจินิกเพลทของทั้งสองฝั่งมันจะเกิดการมารวมกันการรวมกันขั้นต่อมาก็คือสองอันนี้มาชนกันเลยดังนั้นแล้วกัดที่มันอยู่ตรงนี้ก็จะถูกตัดโชะกัดที่มันเคยเชื่อมโยงแสกก็จะถูกตัดออกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้กัดที่อยู่ชั้น
ตรงนี้เข้ามาคือเป็นโฟกัสเนี่ยแล้วถุงเดิมของตัวที่เป็นคาร์ดิโอเจนิกเพลท2อันมันก็จะมาเชื่อมกันมันก็จะเป็นเชื่อมกันอยู่ตรงกลางฟลุ๊กท่อเอนโดคาร์ดิโอทิวบ์ทั้ง2อันจะลงมาเป็นท่อเดียวอีพีไมโอคาร์ดิโอก็จะลงมาเป็นชั้นเดียวแล้วก็ต่อจากนี้ก็คือส่วนที่เป็นคาร์ดิโอเจลลี่ก็ยังอยู่ก็อนาคตก็จะกลายไปเป็นกล้ามเนื้อหัวใจต่อไปตรงนี้ส่วนที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือมันก็จะมีก้านที่มันติดอยู่กับตัวลำตัวอย่างนี้ก้านตรงนี้แล้วก็ก้านส่วนด้านล่างด้วยที่มันจะติดอยู่กับสแปงดิกมีโซเดิมก็คือนี่เราสแปงดิกมีโซเดิมมาชนกันอย่างนี้มันก็จะมีส่วนที่ติดกับสแปงดิกมีโซเดิมแล้วก็ส่วนที่ติดอยู่กับโซมาติกส่วนที่ติดอยู่กับกัตอันนี้มันก็จะกลายเป็นจากเดิมที่เนื้อเยื่อเดิมของตรงนี้คือเป็นมีโซเดิมเนาะสแปงดิกมีโซเดิมมันก็จะรอบๆกัตแล้วก็อนาคตก็จะเจริญไปเป็นไอ้นี่ของกัตต่อไปกลายเป็นสมูทมัสเซอร์ของกัดต่อไปตรงส่วนที่มันมาเชื่อมตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นมีโซคาเดียมมีโซคาเดียมอันนี้อยู่ด้านดอร์ซอลก็เรียกว่าเป็นดอร์ซอลมีโซคาเดียมอันนี้อยู่ด้านเวนทรัลก็เป็นเวนทรัลมีโซคาเดียมอนาคตเวนทรัลมีโซคาเดียมก็จะสลายไปเหลือแต่ดอร์ซอลมีโซคาเดียมซึ่งก็คือสิ่งที่หยุดหัวใจไว้ส่วนช่องว่างที่เดิมทีเนี่ยเดิมทีแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะเดิมทีแล้วมันเป็นว่ามันมีไอ้นี่อยู่แล้วก็พอไปๆมาๆมันทำการสร้างช่องว่างใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองก็คือสร้างกัดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เชื่อมกับหัวใจแล้วตรงนี้กลายเป็นช่องว่างใหม่ที่ไม่แคร์สื่ออะไรเท่าไหร่นี้สมมตินี่หัวใจเนาะแล้วก็มีช่องว่างหนึ่งที่เกิดมาตรงแถวๆนี้ช่องว่างซีรัมอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็คือเกิดมาจากการปิดของสเปงนิกมีโซเดิมอะเดิมทีช่องว่างมันเคยเป็นช่องว่างของไอโซมาติกกับสเปงนิกอะช่องว่างตรงเนี้ยในอนาคตมันจะพัฒนาไปเป็นอินทราเอมไบโอนิกซีลอมก็คือเป็นช่องว่างภายในลำตัวของคนเราซึ่งคนเราก็มีช่องว่างในลำตัว3อย่างก็คือมีส่วนที่เป็นอะไรนะเพอริโตเนียมก็คือช่องว่างช่องท้องเพอริคาร์เดียมช่องว่างรอบหัวใจแล้วก็กลายเป็นพิวรอลคาวิตี้ก็คือช่องว่างในปอดเพอริโตเนียคาวิตี้เพอริคาร์เดียคาวิตี้พิวรอลคาวิตี้เป็น3อย่างเกิดมาจากการแบ่งชั้นกันของโซมาติกแล้วก็สแปงดิมีโซเดิมนั่นเองนะจากเดิมที่มันเป็นอย่างนี้ซีรัมเดิมที่มันเคยอยู่ตรงนี้มันก็จะมาล้อมรอบกันแล้วก็ปิดแล้วมันก็จะกลายเป็นช่องว่างแบบนี้ช่องว่างที่อยู่รอบหัวใจเราก็เรียกช่องว่างที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยว่าเป็นเพอริคาร์เดียมประมาณนี้แหละแล้วตรงนี้ก็จะพัฒนาเป็นหัวใจต่อไปหัวใจเต้นครั้งแรกเมื่อผมได้ขุดหุ่นเอ้ยไม่ใช่หัวใจเต้นครั้งแรกคือ day 21ก็คือจบสัปดาห์ที่3นั่นเองจะสังเกตว่าการพัฒนาของหัวใจมาจนถึงขั้นนี้ค่อนข้างเร็วมากการพัฒนาของหัวใจจนถึงขั้นนี้มันก็จะค่อนข้างเร็วมากจุดสำคัญที่ต้องเห็นในหัวใจก็คือมันมาจากสแปงดิกมีโซเดิมแล้วก็เกิดการมาฟิวส์รวมกันการฟิวส์รวมกันทำให้กัดมันตัดออกมากลายเป็นโฟกัสแล้วก็ทำให้เกิดของซีรัมหนึ่งขึ้นอินทราไบโอติกซีรัมหนึ่งในร่างกายนั่นก็คือเฮอริคาร์เดียมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับการสร้างหัวใจโดยหัวใจขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงตอนแรกที่เราบอกว่าเฮดกับเทลโฟมันทำให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ตัวที่เป็นโปรคอร์ดอลเพลทเนี่ยโปรคอร์ดัลเพลทมันจะพัฒนาไปเป็นส่วนที่เป็นปากตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นบัคโคฟาริงเจียลเมมเบรนจะอยู่ตรงนี้ยกแซกก็ยังอยู่หัวใจเนี่ยตอนแรกมันจะห้อยอยู่ตรงนี้เติมทีแล้วมันจะห้อยอยู่ตรงแถวตรงนี้เลยตรงใกล้ๆกับบัคโคฟาริงเจียลเมมเบรนเลยห้อยอยู่ตรงนี้เราก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมหัวใจมันมาอยู่ตรงนี้หัวใจไม่ไปอยู่ตรงกลางลำตัวหรอก็คืออันนี้มันเป็นแค่การม้วนตัวของมันเป็นแค่การหนาของเกิดเฮดโฟเทลโฟอะไรพวกนี้แค่ขั้นแรกในขั้นต่อไปของเฮดโฟเทลโฟมันจะลงมาลึกมากแล้วหัวใจมันจะโดนดันให้มาอยู่ตรงนี้เองยกแซกส่วนกัดของที่เยี่ยมกับยกแซกอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆจากตอนนี้กว้างเท่านี้ตอนนี้ส่วนที่เชื่อมกับยกแซกกว้างเท่านี้มันก็จะโดนให้แคบลงเรื่อยๆจนในที่สุดตอนสุดท้ายแล้วยกแซกก็จะโดนตัดขาดการเชื่อมต่อกับร่างกายมนุษย์
มันก็จะเหลือเป็นติ่งที่เรียกว่าเมคเคิลเดวอร์ติคูลัมอันนี้ช่างมันเถอะเมคเคิลเดวอร์ติคูลัมมันก็จะอยู่ในลำไส้เป็นติ่งเป็นร่องรอยอารยธรรมว่าครั้งหนึ่งกระเพาะของเรามีกัดทั้งหมดของฉันเคยเชื่อกับยกแซกประมาณนั้นแหละก็คือเคยเชื่อกับยกแซกแต่ค่อยๆโดนบีบเข้ามาส่วนหัวใจก็โดนไล่มาอยู่ด้านนี้บัคโคฟาริงเจียวที่เคยที่เราเคยคิดว่ามันอยู่ดำหน้าหัวมันก็จะถูกกดมาอยู่ใต้หัวแล้วมันก็จะกลายเป็นช่องที่เกิดเป็นพวกปากเกิดเป็นฟาริงอะไรอย่างนี้มันก็จะโดนม้วนมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นสมองต่อไปโอเคอันนี้ก็คือจบเรื่องของคาร์ดิโอเจเนซิสก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราคงได้ถึงแค่ตรงที่เป็นนิวโรแล้วกันตรงที่เป็นกระดูกผิวหนังกล้ามเนื้อไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็ลองไปอ่านกันเองได้เพราะว่าสุขภาพเราก็ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรอีกแป๊บนึงแล้วกันอ่ะพูดถึงภาพตัวปัญหาก่อนภาพตัวปัญหาของบทนิวโรอ่ะของ213ภาพตัวปัญหาที่เขาชอบเอามาออกข้อสอบมันจะมีอยู่2ภาพภาพที่1ก็คือภาพนี้นี่อะไรนี่คือนิวรัลทิวอันนี้น่าจะเดากันได้มันมีอย่างเดียวที่มันจะม้วนตัวกันเป็นรูปเลขศูนย์อย่างเงี้ยนิวรัลทิวมันก็จะมีการแบ่งออกเป็นแต่ละโซนอันนี้คือสีที่เขาชอบออกข้อสอบตัวนิวรัลทิวเองจะแบ่งออกเป็น3โซนหลักๆถ้าดูอย่างนี้นะปึ๊บ3โซนหลักๆของมันก็มีโซนอะไรบ้างโซนที่1คือโซนที่อยู่ใกล้กับช่องว่างตรงกลางนี่ที่สุดอันนี้คือช่องว่างตรงกลางคือ Central Canal ช่องว่างนี้ก็จะมีพวกน้ำเลี้ยงไขสันหลังก็คือ CSF วิ่งลงมาเลี้ยงเซลล์ที่อยู่ใกล้กับชั้นเลี้ยงไขสันหลังที่สุดแล้วแล้วก็เป็น Ependymoma เราก็จะเรียกว่าชั้นนี้ว่าเป็น Ependymal Layer ชั้นต่อมาชั้นนี้ดูเหมือนกับเป็นผ้าคลุม Ependymoma ไว้เราก็จะเรียกว่าเป็น Mantle Layerแล้วก็ชั้นที่อยู่นอกสุดก็คืออยู่ที่ขอบแล้วก็จะเรียกว่าเป็น marginal layer อันนี้คือการแบ่งเป็น3ชั้นซึ่ง3ชั้นมันคือการแบ่งตามหน้าที่ที่อนาคตจะไปเป็นแต่ว่ามันก็จะมีการแบ่งชั้นอีกแบบหนึ่งก็คือการแบ่งที่เป็นตามที่เราเรียกว่า plates โหอาจารย์แจกไลท์เต็มเลยขอบคุณครับใกล้ตายแล้วอาจารย์เก่งมากสอนตั้ง10กว่าชั่วโมงผมนี่ยังไม่ถึง2ชั่วโมงจะตายแล้วโอเคขอบคุณครับเพลทเองเนี่ยวิธีการแบ่งก็คืออย่างแรกคือเราแบ่งออกเป็น3เพลทก่อนเพลทกลุ่มแรกก็คือเพลทที่อยู่ด้านติดกับด้านหลังอันนี้คือด้านหลังของ EBO เนาะเพลทที่ติดกับด้านหลังเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามันเป็น roof plate ก็คือเหมือนกับเป็นเพดานของตัว neural tube ส่วนด้านล่างก็จะเรียกว่าเป็น floor plateใช่ป่ะfloor plate แล้วข้างๆ2อันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น lateral plate ซึ่ง lateral plate เองก็จะเห็นว่ามันดูจะกว้างไปหน่อยมันก็จะต้องมีการแบ่งโครงสร้างออกจากกันเป็น2ส่วนก็คือด้านบนเรียกว่า alar plate ส่วนด้านล่างเรียกว่า basal plate ก็คืออยู่ติดกับด้านฐานมากกว่าสองอย่างนี้จะถูกกั้นกลางด้วยเส้นที่เราเรียกว่า sulcus limitans จะเป็นสิ่งที่กั้นอลาและ basal plate ออกจากกันนะครับซึ่งสภาพต่อจากนี้ก็คือเราก็จะมาดูการพัฒนากันว่าอะไรจะพัฒนาไปเป็นอะไรบ้างเราก็จะขอวาดอีกภาพหนึ่งแล้วกันได้วาดหน้าต่อไปดีกว่าโอเคเฮ้ยแต่ถ้าวาดหน้าต่อไปมันจะทำให้มันเสียไปหลายอย่างเราขออนุญาตเก็บเอาไว้เท่านี้แล้วกันคอลลาขึ้นมามุมบนจะได้สามารถวาดภาพที่3ตรงนี้ได้อันนี้เราจะวาดภาพจริงแล้วนะวาดภาพจริงก็คือมีส่วนที่เป็นฟลุ๊ปอย่างนี้มี mental layer ที่ถูกกั้นกลางด้วย sulcus limitans mental layer ของ alar plate เนี่ยอันนี้คือ alar plate อันนี้ basal plate alar plate basal plate alar plate ส่วนข้างบนเองถ้าเกิดว่าเราเทียบกับภาพของไขสันหลังที่พัฒนาเต็มที่แล้วไขสันหลังที่พัฒนาเต็มที่มันจะมีอยู่2ฮอร์นหลักๆเนาะก็คือเป็น dorsal horn กับ ventral horn นะฮะไขสันหลังนี่ไว้อยู่นอกเนาะเกรย์อยู่ในเกรย์คือตัวเซลล์เพราะฉะนั้นตัวเซลล์ก็จะอยู่ด้านในของไขสันหลังจะตรงข้ามกับสมองสมองนี่เกรย์แมทเทอร์จะอยู่นอกไวท์แมทเทอร์จะอยู่ในโอเคซึ่งด้าน dorsal horn เราก็จะจำได้ว่ามันก็จะมีสิ่งที่เชื่อมกันก็คือ dorsal root ganglia
ันก็จะเป็นเซนซอรี่ยูรอนเป็นหลักส่วนด้านเวนทรัลฮอร์นแอนทีเรียฮอร์นเองก็จะเป็นส่วนที่ควบคุมเรื่องมอเตอร์อันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าดอร์ซัลฮอร์นเซลล์ต่างๆก็จะพัฒนามาจากด้านที่เป็นอะลาเพลทดอร์ซัลฮอร์นเซลล์สังเกตว่าส่วนที่เป็นสังเกตว่าส่วนที่เป็นแมนเทลเลยจะกลายเป็นตัวเซลล์กลายเป็นตัวนิวรอนส่วนมาร์จินอลเลเยอร์จะกลายไปเป็นพวกแอ็กซอนกลายเป็นไวน์แมทเทอร์ทั้งหลายถ้าด้านบนเป็นดอร์ซัลฮอร์นแล้วด้านล่างก็ต้องเป็นเวนทรัลฮอร์นมันกั้นไว้ด้วยซัลคัสลิมิเทนส์อย่างนี้ส่วนด้านนอกอันนี้ก็จะกลายไปเป็นพวกด้านนอกทั้งหมดมาร์จินอลแลร์ทั้งหมดก็จะกลายไปเป็นไวน์แมทไวน์แมทเทอร์นั่นเองข้างในนี้ไวน์แมทเทอร์ส่วนข้างในก็เป็นเกรย์แมทเทอร์ไปอันนี้คือนิวรัลทิวการพัฒนาโดยคร่าวๆสิ่งที่จะมาอยู่แถวๆนี้มาคู่บารมีของดอร์ซัลฮอร์นด้วยก็คือดอร์ซัลรูทแกงเกลียซึ่งดอร์ซัลรูทแกงเกลียเนี่ยมันพัฒนามาจากอะไรก็คือนิวรัลเครสเซลสังเกตจำได้ไหมครับว่านิวรัลเครสเซลมันก็คือมาจากตอนที่เป็นนิวรัลเพลทแล้วก็เป็นนิวรัลโฟสองอันพับกันคอของนิวรัลโฟมาชนกันแล้วกลายเป็นเซลล์ที่วิ่งไมเกรนไปเกิดการอพยพกระจายไปทั่วร่างกายนิวรัลเครสเซลเนี่ยมันมีความสำคัญกับร่างกายมากๆเพราะว่ามันเป็นได้หลายอย่างนิวรัลเครสเป็นอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ชอบออกปล่อยในแลบกรีนออกได้แบบถามมาเลย5ข้ออย่างนี้แล้วก็นึกว่านิวรัลเครสเป็นอะไรบ้างอย่างแรกคือมันเป็นกลุ่มแกงเกลียก่อนเป็นพวกปมประสาทต่างๆคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจาก CNS ทั้งหลายเพราะว่าถ้าเกิดว่านิวรัลเครสมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ CNS แล้วมันไม่ควรจะโดนถีบไล่ใส่ส่งมาจาก CNS ตั้งแต่ตอนที่มันเกิดการนิวรูเลชันเพราะฉะนั้นมันควรจะมาอยู่นอก CNS เช่นอะไรบ้าง1ก็คือกลายไปเป็น my enteric plexus ก็คือที่อยู่ในกระเพาะครับที่เราเรียกว่า enteric nervous system my enteric กับ submucosal plexus กลายเป็นซิมแล้วก็พาราซิมแกงเกลียตามที่ต่างๆซึ่งซิมแกงเกลียอันนึงที่ต้องเน้นก็คืออะดรีนอลเมดัลลาซึ่งเป็นซิมแกงเกลียที่ขนาดใหญ่มากๆมีกลุ่มของฟันโอดอนโตบาสเซลล์ต้นกำเนิดของฟันที่มันจะมารวมกันเป็นเอนาเมลมารวมกันเป็นเนื้อฟันเป็นพวกของแข็งๆมีเมลานโนไซต์เมลานโนไซต์นี่ก็คือมันก็จะพยพไปอยู่ที่ตรงบริเวณเดอร์มิสแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงชั้นที่เป็นสตาร์ตัมบาเซลบาเซเลสตาร์ตัมบาเซเลแล้วก็มีอะไรที่ควรจะจำได้อีกมีอะดรีนอลเมดัลลาส่วนนี้ก็คือเป็นโครมาฟินเซลล์เป็นโอโดโตบาสเป็นเมลานโนไซต์เป็นเพียร์เมเทอร์ก็คือเป็นชั้นเยื่อหุ้มสมองชั้นในเดี๋ยวเรียกอย่างนึงว่าเลปโตเมดินจิสเลปโตคือบางมันคือชั้นที่บางที่สุดในเยื่อหุ้มสมองเลปโตเมดินจิสเพียร์เมเทอร์ก็ประมาณนี้ว่ามันสามารถเป็นได้หลายอย่างมากสำหรับตัวนี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเป็นกระดูกหน้าอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของ 2-6 development แต่นั้นก็ขอให้ไปอ่านกันเองนะจ๊ะเพราะว่าเราใกล้ตายแล้ว face bone ต่างๆก็มาจาก neural crest ได้เหมือนกันทีนี้เราต้องเล่าถึงอะไรต่อตอนนี้การพัฒนาของอันนี้เห็นทิวเห็นอะไรพวกนี้หมดแล้วแล้วก็มีเรื่องของสมองใช่ development of สมองbrain เนี่ยสมองตอนแรกมันก็จะมาจาก neural tube neural tube ในส่วนบนจะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสมองตอนแรกแบ่งเป็น3ห้องก่อนเป็นสมอง3ห้องก็คือเป็น prosen prosen mesen cephalon แล้วก็เป็น rhomben ก็คือหน้ากลางหลัง rhomben cephalon เป็นสมอง3ส่วนแล้วขั้นต่อมามันก็แบ่งเป็นสมอง5ส่วนโรเซนเซฟาลอนเดิมก็กลายเป็นเทเลนเซฟาลอนไดเอนเซฟาลอนมีเซนเซฟาลอนมีเทนเซฟาลอนแล้วก็ไมเลนเซฟาลอนแบ่งออกเป็นสมอง5ส่วน5ส่วนใหญ่ๆเทเลนเซฟาลอนเนี่ยก็จะกลายเป็นซีริบอลคอร์เทกซ์กลายเป็นซีริบัมไดเอนเซฟาลอนก็จะกลายเป็นพวกทาลามัสไฮโปทาลามัสพิทูทารีไพเนียล
ำหรับไพเนียร์นี่คงจำกันได้ว่ามันคือการยื่นลงมาของอีเพนไดมอลที่อยู่ในไดเอนเซฟาลอนในเทิร์ดเวนติเคิลในโพรงน้ำไขน้ำสมองที่3เดี๋ยวอันนี้ค่อยไปว่ากันอีกทีอ่ะมีเซนเซฟาลอนกลายเป็นมิดเบรนมีเทนเซฟาลอนกลายเป็นพอนส์พอนส์กับซีริเบลลัมแล้วก็สุดท้ายคือไมอีเลนกลายเป็นเมดัลล่าออฟลองกาตามันก็จะเป็นสมอง3ส่วนเอ้ย5ส่วนแล้วซึ่งรูปแบบที่เขาจะสามารถออกชอบออกสอบก็คือเป็นภาพเอ็มบริโอไก่น่ารักน่ารักส่วนหนึ่งชิคเอ็มบริโอก็คือเราลองวาดมาด้านนี้ก่อนวาดมาแล้วก็มีหัวใจอยู่ตรงนี้มีดวงตาดวงตาอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็มีเรียงมาอย่างนี้มีโซไมมาเป็นแถวๆเลยโซไมเยอะมากอ่ะวาดหยาบๆแล้วกันถามว่าเรารู้ได้ไงเนี่ยคือสมองส่วนไหนมันจะมีแลนด์มาร์คที่ทำให้เราบอกได้ก็คืออย่างแรกคือตาเนี่ยจริงๆแล้วตาออปติกคัพเนี่ยส่วนที่จะพัฒนาไปเป็นตาเนี่ยมันคืองอกมาจากไดเอนเซฟาลอนงอกมาจากสมองส่วนที่เป็นทาลามัสดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะยึดให้จุดที่อยู่ใกล้ๆตาตรงจุดเนี้ยก็จะกลายเป็นไดเอนเซฟาลอนส่วนที่อยู่ด้านหน้าตาก็จะเป็นเทเลนเซฟาลอนซึ่งอนาคตก็จะกลายเป็นซีริบัมส่วนที่3ก็คือส่วนที่อยู่ตรงโค้งตรงนี้แล้วก็จะเรียกว่าเป็นมีเซนเซฟาลอนตรงนี้จะเริ่มจะเกิดรอยหยักเราเรียกว่าเฟล็กเชอร์ซึ่งเฟล็กเชอร์อันนี้มันคือเฟล็กเชอร์แรกก็คือเป็นcranial flexureเฟล็กเชอร์ก็คือรอยหยักออกไปหลังจาก cranial flexure ตรงบริเวณนี้ก็คือมีเทนแล้วก็จะมี flexure ต่อไป flexure ที่2คือ pontine สังเกตว่าคำว่า pontine มาจาก pons ซึ่งนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของ pon จุดสิ้นสุดของ pon ก็คือจุดสิ้นสุดของ B10 cephalon ดังนั้นส่วนที่ต่อจาก pontine ก็ควรจะเป็น myelin cephalon อันนี้ก็คือ myelin cephalon ก็จะต่อมาจาก pontine flexureแล้วก็ flexure อันสุดท้ายก็คือคอคือ cervix อันนี้ก็คือ cervical flexure เพราะว่าสังเกตว่าสมอง5ส่วนมันอยู่เหนือคอหมดเลยอันนี้ก็ควรจะเป็น flexure มันก็ใช้วิธีไล่เอาถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ก็คือ cranial คือหัว pontine คือพอนก็คือลงมาตรงท้ายทอยแล้วก็ cervical คือตรงคอมันก็จะไล่ลงมาอันนี้ก็คือวิธีที่เราใช้แบ่งสมอง5ส่วนได้เนาะมีอะไรที่ต้องพูดถึงตรงท้ายทอยนี้อีกสำหรับในหัวข้อนี้ใช่ไหมก็เรื่องนิวรอลก็คงไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ออกแฮะไม่รู้ว่าจะต้องเน้นอะไรตรงไหนกันเยอะแยะขนาดไหนบ้างก็คิดว่าอันนี้ก็คือสมองเนาะซึ่งมันก็คือสิ่งที่เรากำลังขาดอยู่ตอนนี้เลยอยากได้มากโอเคก็จะจบการ2ตัวหลักๆของเรื่องระบบประสาทก็คือสมองกับไขสันหลังส่วนภาพประกอบอื่นๆที่แบบนิวรอลที่มันปิดมายังไงนิวรอลเคสเป็นอะไรอันนี้ก็สามารถไปทวนด้วยตัวเองได้แล้วก็สำหรับส่วนที่เป็น216เองก็จะพูดเร็วๆแล้วกันส่วนที่เป็น216เราขออนุญาตเอาสรุป216รอมาขายเลยอ่ะอยู่ไหนอึ๊บชูจะไม่วาดใหม่ละเหนื่อย216ก็จะมี3อย่างที่เราพูดถึงคือกระดูกผิวหนังกล้ามเนื้อเราเริ่มจากกล้ามเนื้อกันก่อนกล้ามเนื้อ2อันแรกที่สามารถดูง่ายๆเลยคืออ่ะอย่างแรกกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันก็คืออย่างอีพีไมโอคาร์เดียมกับคาร์เดียกเจลลี่มันก็คือสิ่งที่มาจากพวกสเปนิกมีโซเดียมรอบๆแอนทิเลียอินเทสซินอลพอร์ทัลมาพูนกันกลายเป็นคาร์ดิโอเจนิกเพลทแล้วก็ถึงได้กลายมาเป็นหัวใจอันนี้ง่ายสมูทมัสเซิลก็คือพวกสเปนิกมีโซเดียมรอบตัดทิวก็คือที่เราให้เห็นเมื่อกี้นี้ว่าพอมันเกิดซีรั่มขึ้นมันก็คือมีพวกมีโซเดียมที่มาเป็นรอบกัดพวกนี้ก็จะอนาคตกลายเป็นกล้ามเนื้อของพวกลำไส้กระเพาะอาหารอะไรอย่างนี้ส่วนอันที่จะเยอะหน่อยก็คือเรื่องของ skeletal muscle กล้ามเนื้อโครงร่างกล้ามเนื้อโครงร่างเนี่ยมันก็จะแบบเป็น2ชุดหลักๆชุดตัวแขนขาตาลิ้นตัวแขนขาตาลิ้นเป็นสิ่งที่มาจากเมตาเมริกมีโซเดียมเป็นมีโซเดียมที่มันคือโซไมด์แหละเมตาเมียร์ก็คือการแบ่งร่างกายเป็นปล่องๆเพราะฉะนั้นมันก็คือโซไมท์ที่เป็นปล่องๆนั่นเองโซไมท์แต่ละอันเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นโซไม
โซไมต์แต่เดิมใช่ไหมมันเป็นโซไมต์แล้วก็มีชั้นนอกสุดคือเดอร์มาโทมชั้นกลางคือไมโอโทมเดอร์มาโทมชั้นในสุดคือสเคโลโทมสเคโลโทมคือกระดูกไมโอโทมคือกล้ามเนื้อเดอร์มาโทมคือผิวหนังไมโอโทมเองแต่เดิมที่มันเคยเป็นก้อนตรงนี้มันก็จะแบ่งออกไปอยู่ด้านหลังคือไปเป็นดอร์ซัลไปเป็นดอร์ซัลมัสเซลแมสมวลกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็เวนทอลมัสเซลแมสกล้ามเนื้อด้านหน้าสองอันนี้มันก็จะเลี้ยงต่างกันก็คือถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ด้านหลังไปเป็นเอพิกเซียลเอพิกเซียลคืออยู่เหนือแกน epic of axial axial ก็คือโนโตคอร์ดถ้ามันไปอยู่เหนือแกนมันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มที่เป็น extensor of spine คือทำให้กระดูกสันหลังมันยืดออกสามารถยืดหลังไปด้านหลังได้ก็จะไปอยู่ตรงนี้เลี้ยงโดย dorsal rami of spinal cord แต่ละชั้นส่วนอันต่อมาคือถ้าเกิดว่ามันออกมาด้านหน้ามันก็ออกมาด้านหน้าของลำตัวแล้วก็ด้านข้างๆของลำตัวมันก็จะเป็นพวก ventral muscle mass ซึ่งก็คือเป็นกล้ามเนื้อพวก hypaxial muscle กล้ามเนื้อของระยางทั้งยืดทั้งหดของระยางแล้วก็กล้ามเนื้อที่เป็นทำให้สปายมันมาขนาดได้คือกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับทางท้องทั้งหลายก็คือเป็นมาจาก ventral muscle mass ทั้งหมดซึ่ง ventral muscle mass มันก็เรียงด้วย ventral rami of spinal cord แค่นั้นเองตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมันคือไมโอโตมของร่างกายแต่ว่าตัวที่มันจะเพิ่มมาพิเศษคือตากับลิ้นตากับลิ้นเนี่ยมันมาจากออกซิพิทอลไมโอโตมออกซิพิทอลไมโอโตมก็คือมันจะขึ้นมาตรงหัวแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับพวกไมโอโตมทั่วไปคือพวกนี้มันจะมีแต่ไมโอล้วนๆเลยไม่ได้มีผิวหนังไม่ได้มีอะไรมากมายไมโอโตมตรงนี้ก็มันก็จะเลี้ยงด้วยประสาทหลายอันเช่นดวงตาเราเรียนมาตอนปลายว่าตามีเนิร์ฟอะไรบ้างนะมีออคูโลมอเตอร์เนิร์ฟคือ CN3มี CN4 คือ trochial nerve มี CN6 คือ abducens nerve เพราะฉะนั้น CN3 4 6ก็จะเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ดวงตาแล้วก็ CN10 CN10 คือ vagus nerve มันก็จะเป็นตัวเลี้ยงกล้ามเนื้อของลิ้นด้วยเอ้ยไม่ใช่ vagus nerve มันคือ12มันคือ hypoglossal nerve อ่ะโทษทีมันคือ hypoglossal nerve ก็จะมาเลี้ยงกล้ามเนื้อลิ้นส่วนหน้าฟาลิงลาลิงกล้ามเนื้อในบริเวณนี้ก็จะเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่า branchial pouch คือเราต้องนึกสภาพว่าคำว่า branchial เนี่ยแปลว่าเหงือกแต่ก่อนเนี่ยปลาเรามีชีวิตอยู่เหมือนปลาเราก็จะมีเหงือกอยู่6ซี่แต่ละซี่มันก็จะมีถุงที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เป็นพวกเนื้อเยื่อมีโซเดียมทั้งหลายพวกถุงพวกเนี้ยในปลามันก็จะกลายเป็นโครงสร้างของเหงือกนู่นนี่แต่ว่าพอในคนมันไม่จำเป็นต้องสร้างเหงือกแล้วพวกนี้ก็จะกลายไปเป็นกล้ามเนื้ออื่นได้แทนเช่น branchial arch arch ที่1ก็คือเป็นกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าที่อยู่บนสุดก็คือควบคุมโดย trigeminal nerve แล้วก็ลงมาเรื่อยๆ facial ก็ใบหน้า stylopharynx ตรงนี้ก็คือ CN9 มันคือควบคุมส่วนที่เป็นใกล้ๆ pharynx แล้วก็สุดท้ายคือ arch 4ถึง6ก็คือควบคุมทั้ง pharynx แล้วก็ larynx ก็คือตรงคอหมดเลยตรงนี้ก็ลองดูได้1 2 3 4แล้วถึง6ก็จะเป็น CN5 7 9 10อย่าสับสนกับพาราซิมาติกพาราซิมาติกมันควบคุม3 7 9 10แต่อันนี้เป็น5 7 9 10ตรงนี้ระวังด้วยมีข้อยกเว้นอันหนึ่งคือกล้ามเนื้อในไอริสอะกล้ามเนื้อที่เราเรียนตอนบอกไปว่ามันทำให้ม่านตาหรี่ม่านตาขยายได้กล้ามเนื้อนี้มันมาจากเป็นนิวโรเอ็กโตเดิร์มก็คือเป็นออปติกคัพที่เราเรียนจากหน้าตะกี้นี้มาจากไดเอนเซฟาลอนเนาะอันนี้เป็นข้อยกเว้นเลยก็มานี้ลองดูไดอะแกรมด้านล่างได้น่ารักจบกล้ามเนื้อกระดูกก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกสเคโลโตมสเคโลโตมก็คือเป็นกระดูกสแกนกลางก็จะแบ่งออกเป็น3อันก็คือพวกสเคโลโตมก็จะมีส่วนที่มาอยู่ตรงใกล้ๆกับโนโตคอร์ดก็มีส่วนที่เป็นดอร์ซัลก็คือเป็นสปายเป็นเหมือนกับจุดที่มันให้มีพวกกล้ามเนื้อมาเกาะได้สปายข้างหลังถ้าเป็นมีเดียลก็คือมาอยู่ตรงกลางๆมันก็จะกลายเป็นตัวแกนของกระดูกสันหลังที่แข็งๆที่มันมีพวกนิวเคลียสพาโพซัสสลิงมารองอย่างนี้ได้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเวนโทรลาเทอรัลก็คือมาอยู่ด้านข้างๆแล้วก็ด้านหน้ามันก็จะกลายเป็นซี่โครงกับทาร์ซเวิร์สโปรเซสก็คือจุดที่ให้ซี่โครงเกาะทาร์ซเวิร์สโปรเซสกลุ่มต่อมาคือพวกแอปเพนดิคูล่าโบนคือกระดูกระยางก็จะมาจากพวกโซมาติกมีโซเดิร์มคือสแปงก์มีโซเดิร์มทุกอย่างจะกลายเป็นเอากล้ามเนื้ออวัยวะข้างในหมดเลยเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ต้องเป็นโซมาติกมีโซเดิร์มอย่างเดียวพวกระยางต่างๆก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแขนก็จะพัฒนาไอ้ขาจะพัฒนาช้าก็แขนวัน2วันประมาณนี้ส่วนกะโหลกก็จะมีกระดูกที่มาจาก2กลุ่มก็คือกลุ่มของนิวโรเอ็กโตเดิร์มไม่มาจากนิวรัลเครสเซลก็คือเป็น
นิวรอลเครสที่เราพูดถึงตะกี้นี้จะกลายเป็นกระดูกที่อยู่บริเวณใบหน้าพวกเฟเชียลโบนแล้วก็กลายเป็นฟอนทัลโบนกระดูกตรงแบบหน้าผากตรงหัวเหม่งนี่เลยฟอนทัลโบนส่วนกระดูกส่วนที่เหลือก็จะเป็นกระดูกส่วนที่มาจากเฮดมีเซนไคล์คือเป็นพวกมีเซนไคล์ที่มารอสร้างเป็นกระโหลกอยู่ที่หัวอยู่แล้วพวกนี้ก็จะแบบเกิดเป็นกระดูกของกระโหลกที่เหลือก็เป็นฐานกระโหลกด้วยพวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นวิสเซอรัลเครเนียมมาจากวิสเซอรัลถ้าเป็นนิวโรเครเนียมก็คือมาจากนิวโรเครสนั่นเองก็แยกเป็นสองส่วนแบบนี้ส่วนพวกพัฒนาการของลิมอะไรก็ลองไปดูกันเองแล้วกันมันมีพวกยีนโซนิกเฮดฮ็อกมันทำให้เกิดการพัฒนาของ AER apical ectodermal ridge คือแบบขอบของ ectoderm ที่มันงอกขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลิมมันค่อยๆงอกออกไปข้างนอกเรื่อยๆนิ้วมือมันเกิดจากการ apoptosis ของพวกเนื้อเยื่อตรงที่อยู่ปลายของลิมนั่นเองถ้าเกิดว่ามันเกิดความผิดปกติตอนพัฒนามันก็มีความผิดปกติ2แบบหลักๆก็คือพวกของที่ลิมก็คือลิมหายไปทั้งอันเลยพวกอาบิเลียโฟโคมิเลียไมโครมิเลียอะไรอย่างนี้กับหายไปที่บริเวณของมือเท้าก็คือเป็นเรื่องของนิ้วแดกทิลแปลว่านิ้วโพลีแดกทิลีอะแดกทิลีโพลีแดกทิลีเบรกี้แดกทิลีซินแดกทิลีอะไรพวกนี้อ่ะสุดท้ายผิวหนังเองก็จุดสำคัญคือมัน1เดือนเพิ่ม1ชั้นก็เพิ่มมาตามนี้เลยตึ๊ดๆๆตอนแรกมีแค่ตัวเดิมแล้วก็กลายเป็นเพอริเดิมกับเอ็กโตเดิมแล้วก็เริ่มมีอิมมีเดียทแลร์โผล่มาเมลานโดบาสมันโผล่มาในเดือนที่3ก็คือมันคือนิวโรเครสนั่นแหละที่ไมเกรทลงมาแล้วพอถึงเดือนที่5มันก็มีครบทั้ง5ชั้นนั่นเองความผิดปกติก็เช่นพวกอิคทิโอซิสอะพวกที่แบบว่าสร้างบาซาเล่มันปั๊มขึ้นมาได้เร็วกว่าที่มันจะสลายไปได้ถ้ามันเบาๆแบบไม่ได้ถึงตายก็วอลการิสอิทิโอซิสวอลการิสก็คือเป็นเนื้อเยื่องอกออกมามันเก็ดปลาแต่ถ้าเกิดว่าถึงตายแล้วก็คือแบบฮาริควินอิทิโอซิสก็คือมันไม่สามารถกำจัดทิ้งไปได้เนื่องจากว่าความผิดปกติของตัวโปรตีนในเซลล์บางอย่างมันทำให้แบบไม่สามารถเอาทำให้พวกอิพิดามิดหลุดไปได้มันก็จะแบบติดหนาเหนียวแน่นแล้วก็ถึงตายได้เพราะมันระบายความร้อนไม่ได้ไม่สามารถแบบปิดต่อมเหงื่ออะไรอย่างนี้ได้นั่นเองความผิดปกติเมลานโลไซต์ก็ไปดูมองโกเลียนสปอตจุดช้ำๆในตูดเด็กหรือว่าเป็นอัลบินิซึมคือไม่มีเมลานโลไซต์เลยก็เป็นคนแบบผิวขาวไปเลยทุกอย่างขาวหมดบ้านตาขาวไม่มีอะไรเลยสุดท้ายก็พวกอีพีดาวอัพเพนเดจก็สเต็ปมันจะคล้ายๆกันหมดก็คือเริ่มจากเป็นเอ็กโตเดิร์มข้างบนได้รับสัญญาณจากข้างล่างงอกลงมากลายเป็นพลาโคนแล้วก็งอกลงมาหาลงกับมีเซนไคล์ที่มันลอยอยู่มีเซนไคล์ก็จะกลายเป็นสเต็มเซลล์ที่ทำให้พวกขนอะไรพวกนี้งอกขึ้นไปได้ส่วนเอ็กโตเดิร์มก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นชีฟเป็นเปลือกหุ้มรอบๆซะมากกว่าก็มีตัวสำคัญก็เช่นบัลช์รีเจียนก็คือเป็นตรงบริเวณนี้ของเส้นขนของรากผมบริเวณนี้ก็จะเป็นสเต็มเซลล์ที่มันสามารถดิฟเฟอเรนเชียตเป็นได้ทุกอย่างเลยแถวๆนี้เลยแล้วแถวนี้ก็จะเกิดเป็นอีกอย่างที่สำคัญมากคืออะเรกเตอร์พิไลก็คือเกิดเป็นกล้ามเนื้อเรียบที่มีหน้าที่ในการดึงให้ขนมันตั้งเพื่อสาเหตุ2อย่าง1คือทำให้เกิดการระบายความร้อนแล้วก็2ก็คือทำให้ตรงนี้เปิดออกมามันจะทำให้ sebaceous gland ต่อมไขมันที่มันอยู่ตรงนี้มันระบายออกไปได้ถ้าไม่ดึงมันก็จะไม่สามารถระบายไขมันได้นั่นเอง memory ridge คือปกติร่างกายของคนเรามันจะมีทางนมที่มันมาเยอะๆลองยกตัวอย่างมาพวกตัวสัตว์ที่มันมีนมเยอะๆเช่นเป็นแมวอย่างเงี้ยมันก็จะมีนมมาเป็นทางมาเป็น2สายที่คาดคู่กันนั่นคือ memory ridge แต่ในคนมันจะเกิดการกำจัดไปจนเหลือแค่เป็น principle เป็นต้อนมหลักต้อนมเดียวบริเวณอกถ้าเกิดมีมากกว่านั้นมันก็จะเป็นความผิดปกติพวก super numerary nipple super numerary breast เป็นต้น hypertrichosis ก็คือมีขนเยอะเกินเหมือนชิวบาก้าใน Star Wars ใครๆดูนะ gynecomastia คือ breast เจริญมากขึ้นอันนี้ก็ไปทวนในเรื่องของ prolactin เอาว่ามันจะเกิดจากเนื้องอกโปรแลคตินอะดีโนมาเลยก็ว่าไปสุดท้ายก็คือโรคที่ร้ายแรงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังคือ congenital ectodermal dysplasia ก็คือไม่สามารถสร้างอะไรที่เป็นที่นอกจากผิวหนังได้เลยคือปกติแล้วเอ็กโตเดิร์มมันเป็นอย่างอื่นนอกจากผิวหนังด้วยแต่พอมันไม่สามารถสร้างอย่างอื่นได้ก็คือไม่มีขนไม่มีฟันไม่มีผมไม่มีเล็บไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยก็จะลำบากในการใช้ชีวิตนิดนึงแต่เขาพอจะอยู่ได้นะฮะก็จบแล้วสำหรับวิชา MBO มหัศจรรย์พันลึกของเราสรุปชีวิตของมิสเตอร์เดิมก็โอ้โหนี่ยังไม่ถึง2ชั่วโมงเลยแต่ว่าเหมือนกับสอนเหมือนวิ่งมาราธอนมา 3-4 ชั่วโมงคือเหนื่อยมากแต่ว่าก็ดีใจที่ได้มาทวนคือเราชอบติวเพราะว่ามันเป็นการทวนตัวเราเองด้วยคือเราเป็นคนที่แบบฟังเลคเชอร์แล้วจะไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้แบบมาติวมี2 อย่างที่ทำให้เราจำได้ดีๆก็คือเรื่องของติวแล้วก็เรื่องของการเขียนสรุป
การเขียนอะไรลงไปเนี่ยมันทำให้เราจำได้เราก็ดีใจมากที่ได้มาสอนเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้อะไรจากการไลฟ์ครั้งนี้บ้างก็เข้าใจว่าเพื่อนๆทุกคนก็ไครซิสกันอยู่ก็ขอบคุณมากที่เสียสละเวลามานะก็ฝ่ายวิชาการ SI 127ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าเราเผลอเมาหรืออะไรก็ตามก็มาบอกเราหลังไมค์ได้เราก็ขออภัยในทุกความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่มารับฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมพัชระSI 127ตัวแทนจากฝ่ายวิชาการศิลารุ่น127ก็ขอลาไปก่อนกับการติวเอมบริโอในครั้งนี้นะครับอย่าลืมการสอบเอมบริโอเราจะหว่ำไปด้วยกันนะครับทุกคนคำว่าหว่ำของเราคือรอดชีวิตนี่แหละฮะก็ขอให้ทุกคนหว่ำเอ้ยขอให้ทุกคนโชคดีครับตอนนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย